เทสเสียงเทสเสียงนิดนึงได้ไหมเทสเสียงครับสวัสดีครับณัฐพงษ์เสียงวันนี้ไม่กล้องเนาะชัดเจนเนาะได้ไหมสวัสดีครับไตรภพสวัสดีครับวรากรสวัสดีครับไพฑูรย์สวัสดีจิรภัทรลืม สวัสดีครับลืมชื่อติดอยู่ที่ริมฝีปากครับสวัสดีครับจิรัฐพงศ์สวัสดีกริชจากมทบครับสวัสดีครับกิติศักดิ์สวัสดีครับหมวดเอกพลสวัสดีครับพุทธิพงศ์สวัสดีครับนพรัตน์สวัสดีครับหมวดกุลโลดสวัสดีครับนัฐการมทบเนาะครับอาจารย์ร้อนจังอาจารย์สวัสดีครับอัครสิทธิ์สวัสดีครับยุทธนาสวัสดีครับวิรุณจากมทบสวัสดีครับณัฐวัฒน์สวัสดีสุกิตตาจากมทบสวัสดีสงการชีพาครับอ๋อพี่สุชาติก็ว่าอยู่แต่นึกชื่อเชื่อมโยงกับชื่ออวตารไม่ออกโอเคครับสวัสดีครับผมเรียกคุณว่าการ์ตูนแจมมี่ทุกทีเลยแต่ผมรู้แล้วว่าคุณคือใครโอเคครับสวัสดีครับผมศักดิ์ครับโอเคพวกเรามากันอย่างรวดเร็วดีนะภายในประมาณ2นาทีก็19ละเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนๆทยอยเข้ามาสวัสดีครับหมวดต่อครับสวัสดีครับเอกพจน์ครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวรอให้ทยอยเข้ามาเพิ่มเติมจริงๆอ่ะพิมพ์ไว้อย่างเงี้ยดีทีเดียวเพราะว่าอาจารย์จะมาดูย้อนหลังได้หมายถึงดูย้อนหลังที่ท่านคอมเมนต์เอาไว้อ่ะคือท่านที่ยังไม่ได้คอมเมนต์ก็คอมเมนต์หน่อยนะสวัสดีครับคมกริบครับเราเข้ากันอย่างรวดเร็วอยู่ก็เดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักนิดๆหน่อยๆเนาะถ้าเดี๋ยวเวลาสอนอาจจะไม่ได้มานั่งจ้องตัวกล่องข้อความนะครับสวัสดีครับอธิชาติรอเพื่อนๆอีกนิดนึงพอได้อยู่เวลาดีแล้วสวัสดีครับถาปกรณ์ระหว่างรอเพื่อนๆ เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะขึ้นไปแม่ระมาดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในการปฏิบัติสัปดาห์หน้าก็ว่ากันสุทธิชัยนี่เจ๋งมากเยี่ยมยอด
เยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเควันนี้ว่าจะสัก18:30เป๊ะนะครับ18:30เป๊ะเพื่อที่จะได้กระชับเวลาเลิกหน่อยจะได้ไม่ยาวมากน่าจะไม่ยาวมากตอนนี้อาจารย์แจ้งกับกำลังพลที่ฟังอยู่เนี่ยเท่าที่อาจารย์ได้รับทราบมากลุ่มของเราเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยครับหมวดต่อเราเป็นห้องสองห้องเรียนสองห้องเรียนเดียวแล้วนะที่นำร่องนะครับจากที่อาจารย์ถามท่านพอสำนักของวิไลชุมชนพิจิตรมาเหมือนเปิดไม่ทันนะเหมือนเปิดไม่ทันมีรุ่นท่านเนี่ยเปิดทันนะท่านขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากที่ว่ามีพิจิตรทำเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มีแต่เราแล้วนะมีแต่เราละที่นำละนะเราเป็น2ห้องเรียนนะครับหรือเราเรียกงี้ก็ได้เราเป็นพื้นที่เดียวในประเทศแล้วนะครับที่เรียนด้วยวิธีนี้นะครับด้วยวิธีทั้งออนไลน์ออนไซต์แล้วก็ผสมผสานกำลังพลได้เรียนทั้งเรียนผ่านไลฟ์สดแบบทันสมัยเลยแล้วก็ได้เรียนทั้งออนไซต์นะครับแล้วก็ได้เรียนทั้งอาจารย์บางท่านก็มีแนวคิดละที่ว่าจะยืดหยุ่นออนไลน์ไปแบบเนี้ยเนาะอาจารย์ทุกท่านน่ะคุยกันหมดนะครับอันนี้ก็แจ้งกำลังพลทราบด้วยว่าอาจารย์ทุกท่านน่ะคุยกันหมดแหละเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่ท่านไปสอนเนี่ยทั้งออนไซต์เนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลจากกำลังพลมานะครับยกตัวอย่างเช่นกำลังพลบางท่านสะดวกก่อน6โมงเย็นอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วว่าถ้าส่วนใหญ่ของห้องเนี้ยสะดวกก่อน6โมงเย็นเราก็ยืดหยุ่นในแต่ละรายวิชาเหมือนที่อาจารย์ประกาศไปนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละรายวิชาเนี่ยท่านสามารถที่จะหารือกับท่านอาจารย์ได้เลยหารือได้ครับถามท่านเลยว่าข้อเท็จจริงมันประมาณนี้มันบริหารจัดการเวลาไม่สะดวกมันแน่นไปมันอยากจะให้ผ่อนคลายลงอะไรเนี่ยท่านก็ไปคุยกันในแต่ละท่านได้นะครับถือว่าอันนี้เราตกลงตรงกันเพราะว่าท่านอาจารย์ทุกท่านก็พอจะทราบแบบเดียวกันแล้วว่าเดี๋ยวเราขยับไปสู่2สัปดาห์ถัดไปเราก็เริ่มพยายามยืดหยุ่นดูนะครับแล้วพอยืดหยุ่นแล้วอีก2สัปดาห์เราก็มาสรุปกันว่าเอ๊ะมันไปต่อได้หรือไม่อย่างไรนี่นะครับครับสวัสดีครับณัฐนนท์เนาะวันนี้อาจารย์ก็แจ้งทุกท่านเพื่อทราบนะครับทั้ง2ห้องเลยว่าเราก็จะค่อยๆขยับปรับกันไปเพื่อให้เราเนี่ยเป็นห้องเรียนโมเดลที่มีความยืดหยุ่นนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะมันเหมือนกับปรับสายกีตาร์นะตอนแรกเวลาเราปรับสายกีตาร์มันก็คงจะไม่ปรับหย่อนนะใช่ป่ะมันต้องปรับตึงก่อนพอปรับตึงแล้วดีดแล้วมันเสียงไม่ดีก็ปรับหย่อนลงมาโอเคป่ะนะเพราะนั้นเราก็ต้องปรับจูนจนมันพอดีนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับสวัสดีครับอาทิตย์นะดังนั้นก็แจ้งกำลังพลทราบด้วยว่าท่านสามารถเนี่ยไปคุยกับท่านอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้เลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยได้คุยกันละในบรรดาอาจารย์ทุกวันนะมีการอัปเดตนะเพราะนั้นกำลังพลไม่ต้องกลัวเลยกำลังพลเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่กำลังพลเจรจากับอาจารย์เลยเนี่ยก็มาถึงอาจารย์หมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็เลยคุยว่าให้ลองให้อาจารย์แต่ละท่านนะลองคุยดูเพื่อให้ท่านเนี่ยรับผิดชอบกำลังพลไปด้วยนะครับคือตอนนี้22แล้วนะบอกเพื่อนให้เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับตามเข้าเรียนใน LINE ให้หน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปิด LINE นะอย่างนี้ข้อแตกต่างของการเรียนครับสวัสดีครับนัททนายเพียงผู้ชายธรรมดาใครเอ่ย
สวัสดีครับราชศักดิ์ครับโอเคอารันนะขอพูดต่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยจะมีความแตกต่างจากการเรียนในระบบอีกระบบหนึ่งตรงที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยท่านรับผิดชอบคุณไปจนได้เกรดนึกออกไหมไปจนวัดผลเลยอาจารย์ท่านเนี้ยรับผิดชอบคุณไปจนวัดผลเลยเขาก็จะตามท่านเขาก็จะพยายามสอนท่านซ่อมท่านทำทุกวิถีทางให้ท่านได้เรียนรู้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทำเป็นการรับประกันการันตีว่าเราพยายามจะไม่ให้ใครตกเนื้อออกไหมท่านต้องเห็นความแตกต่างของระบบก่อนนะฮะเพราะนั้นถ้าท่านมาในระบบเนี้ยที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยซึ่งเป็นระบบทดลองนะประเทศเนี้ยเพิ่งเริ่มเนี่ยนะกับทหารมันก็จะรับประกันได้ในระดับหนึ่งเลยว่าถ้าท่านพูดคุยกับท่านอาจารย์เนี่ยพูดคุยนะเอาว่าพูดคุยก่อนให้ท่านอาจารย์เขาทราบว่าท่านคือใครอย่างไรสวัสดีครับปิยะดานัยสวัสดีครับพัฒนานะท่านให้อาจารย์เขาทราบเนี่ยท่านก็จะไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าท่านไปลักษณะว่าสอบเลยเนื้อออกไหมฮะลักษณะว่าเรียนเนี่ยท่านไม่ต้องเรียนใช่ป่ะแล้วท่านไปลุ้นเอาตอนสอบเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแนวนึงท่านต้องรับผิดชอบตัวเองมากกว่านี้ด้วยนะเพียงแต่ความรับผิดชอบณตอนที่ท่านต้องรับผิดชอบตัวเองมากกว่านี้มันเป็นความรับผิดชอบที่ไม่เพียงไม่กี่วันแล้วท่านก็ต้องไปลุ้นเหมือนถูกหวยอะว่าท่านจะสอบตกหรือสอบผ่านนะครับซึ่งแนวคิดประเภทว่าท่านจะสอบผ่านเพราะถูกหวยเนี่ยท่านต้องเลิกคิดได้ละมันยากเหมือนกันถ้าท่านเจอแบบว่าสุ่มๆ มาแล้วท่านจะสอบผ่านเนี่ยนะยากดังนั้นเนี่ยการที่ท่านอยู่เกาะติดกับท่านอาจารย์ทุกท่านในแต่ละรายวิชาเนี่ยอันเนี้ยเป็นโอกาสต้องมองมุมกลับเป็นโอกาสเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้จักที่จะบริหารความยืดหยุ่นคืออาจารย์อ่ะให้ความยืดหยุ่นว่าเป็นยังไงคุยในแต่ละอาจารย์ถูกไหมพอคุยแต่ละอาจารย์ท่านก็คุยกับอาจารย์ท่านได้อาจารย์ทุกท่านน่ะประชุมมาพร้อมกันเป็นไปในทางเดียวกันแต่เราจะไม่ถึงขั้นว่าจะย่อหย่อนกับท่านเสียทีเดียวนึกออกไหมแต่เราก็จะดูอาการท่านไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอดูอาการท่านทีเรามาคุยกันทีเราก็ปรับทีนึงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังพลเนี่ยทราบว่าวิธีการที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านนะครับท่านได้รับการศึกษาในราคาถูกแล้วท่านก็มีโอกาสในการผ่านด้วยเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่คุยกันตอนแรกนะครับที่อ้างอิงนะกับหมวดต่อเนี่ยบอกว่ามันไม่มีที่ไหนแล้วนะที่ท่านจ่ายค่าเทอมถูกท่านลองคิดเล่นๆนะท่านจ่ายค่าเทอมถูกและอาจารย์ยังเคี่ยวเข็นท่านอีกเนื้อหอมจ่ายค่าเทอมก็ถูกนะและอาจารย์ทั้งหลายก็โอ้โหตั้งใจเกินไปนะในการสอนท่านนะครับแบบนี้นะโอเคอันนี้พอจะเห็นภาพเนาะอันนี้มันใกล้เวลาที่อาจารย์ว่าจะสอนละนะครับเดี๋ยวอาจารย์ถามกำลังพลนิดนึงว่าถ้าอาจารย์พูดเสียงประมาณนี้ไม่เปล่งออกไปดังมากเนี่ยท่านพอได้ยินไหมเสียงประมาณนี้ครับอาจารย์ลดโทนเสียงลงเป็นเสียงประมาณนี้ท่านพอได้ยินไหมครับน่าจะพอได้ยินนะชัดเจนโอเคครับพี่สุชาติทีนี้ผมจะต้องจำพี่ละนะชื่อนี้ต้องเป็นพี่ละโอเคครับนักการครับโอเคขอบคุณมากครับคือเดี๋ยวเปล่งเสียงมากๆแล้วอาจารย์จะไม่ได้เจ็บคออาจารย์จะมีความเจ็บเส้นประสาทก็จะลดโทนเสียงลงเพื่อรักษาทัดขันเอาไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้แสดงว่ากำลังพลได้ยินชัดเจนแล้วก็เหมาะแก่เวลาแล้วเนาะใครที่ยังไม่เข้าก็ไปตามให้เข้าหรือคราวที่แล้วก็มีฟังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าท่านได้ยินอาจารย์เนี่ยแปลว่าสัญญาณมันจะแหลกไปประมาณ
30 วิคืออาจารย์พูดไปอีก30 วิท่านถึงจะได้ยินสิ่งที่อาจารย์พูดแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็พอที่จะสื่อสารกันได้มันจะแลกไปประมาณ30 วิถึงประมาณ1 นาทีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการเรียนเนาะเพราะฉะนั้นอ๋อครับครับอาทิตย์โล่มากนะเราจะจำแล้วเราจะจำแล้วบางทีจำแต่รูปไม่จำชื่อจำแต่ชื่อไม่จำหน้าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะพยายามจำให้หมดนะครับโอเคทีนี้ใกล้จะได้เวลาละเดี๋ยวข่าวต่อไปอาจารย์จะขยับตัวเองให้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นก็คือเข้ามาสแตนด์บายก่อน6 โมงถ้าทำได้นะจะพยายามเพื่อให้เริ่มประมาณสัก6:15นะครับตอนนี้เราเริ่ม6:30นะครับแบบนี้วิชาในวันศุกร์นะครับก็จะเป็นวิชาการเมืองการปกครองนะครับสวัสดีครับจิรพัฒน์ครับวิชาการเมืองการปกครองซึ่งเราก็จะมากันทุกวันศุกร์นะครับและจริงๆอาจารย์ก็มีบรรยายในวันจันทร์ให้กับภาคค่ำพลเรือนด้วยในวิชาเดียวกันนะไอเดียยังเหมือนเดิมนะครับทุกท่านอาจารย์ก็แปะของเดิมให้ท่านจำได้แต่ถ้าท่านสังเกตเมื่อเทียบกับเอกสารประกอบหน่วยที่1ท่านจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือLLO 2กับ LLO 3เห็นไหมครับอาจารย์ทำไฮไลท์ให้ด้วยแล้วกันนะนี่เดี๋ยวอาจารย์ขอขยายนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ดูในมือถือไปด้วยเนี่ยเพื่อให้ท่านเพื่อดูว่าท่านอะเห็นไหมถ้าท่านไม่เห็นก็แปลว่ามันเล็กไปนะอาจารย์ขยายก่อนปึ๊บอันนี้แหละท่านเห็นแน่นอนท่านดูในมือถือชัดเจนแล้วโอเคครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เพิ่ม LLO เข้ามาครับอาจารย์เพิ่ม LLO เข้ามาก็แปลว่าอาจารย์จะให้ท่านขยับในการอธิบายเรื่องราวที่เราต้องการจะเรียนเนี่ยไปละเรียบร้อยอาจารย์ขอวางแล้วเนาะนะจะได้เห็นว่าใครจะพิมพ์อะไรมาก็ยังพิมพ์ได้เนาะนะครับคราวที่แล้วเราบอกว่าจะมีการอธิบายเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองการปกครองของประชาธิปไตยสำคัญของโลกในภาพรวมใช่ไหมครับงั้นอาจารย์ขอทบทวนสั้นจริงๆสั้นแค่นี้เลยเนาะในการคุยคราวที่แล้วเนี่ยเราอธิบายเรื่องอังกฤษนะครับเรื่องกฎบัตรแมกนาคาต้านะครับขอโทษทีมันตกหน้านิดหน่อยอาจารย์ขอขยับนิดนึงกฎบัตรแมกนาคาต้าใช่ไหมครับนำมาสู่การตัดเสียพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ในปี1649แล้วหลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ซึ่งพระมหากษัตริย์ของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับในปี1688นะครับแล้วก็จะมีพรบสิทธิพื้นฐานพลเมืองในปี1689นะครับก็แปลว่าประเทศอังกฤษนี่เขาพัฒนาในเรื่องประชาธิปไตยดังกล่าวเนี่ยมาก่อนหน้านั้นละมายาวนานนะครับก็ให้ทราบอย่างนั้นทีนี้ต่อมาก็มาฝรั่งเศสที่อาจารย์เปรียบเทียบให้ดูว่าอังกฤษเนี่ยเขาจบละในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะจะกลับมาไม่กลับมาเนี่ยเขาจบไปตั้งแต่ปี1689แต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยหลังจากที่สวัสดีครับเจษดาหลังจากที่ไอ้นี่มายาวนานเศรษฐกิจไม่ดีมายาวนานนะครับที่อาจารย์บอกว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสเนี่ยไม่ดีมาก็ตั้งแต่อย่างน้อยเนี่ยประมาณปี1690กว่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปี1700เป็นต้นมาเนี่ยสุกงอมไปเรื่อยๆจนเกือบ100ปีเนาะสุกงอมไปจนเกือบ100ปีก็เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแสดงว่าปัจจัยสำคัญของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในขณะที่อังกฤษเนี่ยก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจทางด้านทรัพยากรคือเหตุสำคัญเลยในการตัดเสียพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยก็คือเรื่องทรัพยากรนะครับแล้วเรื่องการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการขยับไปของความพยายามที่จะไปควบคุมจัดการนะครับสิ่งที่มันไม่มันเป็นระบบเทวสิทธิ์นะครับเป็นระบบเทวสิทธิ์คนละอย่างกับเทวราชานะอันนี้เป็นเอ้าไม่ใช่พูดผิดคนละอย่างกับสมมุติเทพนะครับเทวสิทธิ์ก็เทวสิทธิ์เทวสิทธิ์ก็คือกษัตริย์เนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาจากพระเจ้านะครับได้รับอิทธิพลมาจากคริสตศาสนาแบบนี้เนาะ
แต่ว่าถ้าเป็นระบบสมมุติเทวะของเราเนี่ยเป็นระบบตะวันออกคนละอย่างกันนะครับเอาโอเคแล้วหลังจากนั้นเมื่อฝรั่งเศสเนี่ยปฏิวัติในปี1789แล้วฝรั่งเศสก็มีความผันผวนทางการเมืองการปกครองอยู่หลายครั้งนะครับเช่นเดินหน้าไปเป็นสาธารณรัฐถอยหลังกลับมาเป็นกษัตริย์เดินหน้าไปเป็นจักรวรรดิถอยหลังกลับมาเป็นกษัตริย์ไปอย่างเงี้ยนะใน100ปีนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสภายหลังการปฏิวัติเนี่ยจะลืมตาอ้าปากจริงๆหมายถึงว่าลืมตาอ้าปากมาเป็นสาธารณรัฐที่มีพลังอำนาจในระดับที่มั่นคงจริงๆก็อย่างน้อยปี1870ซึ่งปี1870เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มล่าอาณานิคมแล้วนะครับเริ่มล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนึกถึงแผนที่ประเทศไทยฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาทางขวาทางขวามือเราเวลาเรามองแผนที่เนี่ยฝรั่งเศสเข้ามาทางขวามือเรานะครับในปี1870ก็ประมาณรัชกาลที่4รัชกาลที่5เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อมาก็มาคุยกันถึงเยอรมันใช่ไหมครับเยอรมันที่อาจารย์บอกว่าเดิมระบบของประเทศเยอรมันเนี่ยในบริเวณเนี้ยมันเป็นลักษณะเจ้าผู้ปกครองก็คือกษัตริย์นั่นแหละแต่ว่าการเรียกว่าเจ้าผู้ปกครองเนี่ยมันเห็นภาพกว่าเพราะมันมีหลายพระองค์ไปหมดเลยในพื้นที่ที่มันเป็นรัฐเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งรัฐที่มีพลังในทางการเมืองการปกครองสูงสุดเป็นผู้นำเป็นพี่ใหญ่เป็นพระกุลเชษฐ์ของบรรดาพระราชวงศ์อะไรทำนองเนี้ยนะก็คือปรัสเซียนะครับปรัสเซียที่ไม่ใช่รัสเซียนะครับทีนี้ระบบเนี้ยมันก็เดินมาเรื่อยๆเลยจนสิ้นสุดระบอบเจ้าผู้ปกครองนะครับในปี1919พร้อมกับการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นะครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเริ่มต้นประมาณปี1914นะครับแล้วก็สิ้นสุดลงไปเพราะว่าความพ่ายแพ้ยับเยินของประเทศเยอรมันนะครับแล้วพอภายหลังจากที่ระบบเจ้าผู้ปกครองสิ้นสุดลงในปี1919นะครับเยอรมันเองก็มีผู้นำคนใหม่ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาผู้นำคนนั้นก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับอาจารย์ได้บวกลบเลขให้ดูแล้วนะครับสวัสดีครับกฐาวุฒิอาจารย์ได้บวกลบเลขให้ดูแล้วว่าถ้าเอา1919ตั้งแล้วบวกไปอีก10กว่าปีเนี่ยนะครับบวกไปอีก10กว่าปีปั๊บเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่าผ่านไปแค่10ปีนะ10สวัสดีครับยศกร10ปี14ปีเนี่ยกลายเป็นว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นมาเรืองอำนาจและใน10ปีถัดไปหลังจากระบอบเจ้าผู้ปกครองสิ้นสุดเนี่ยอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ตัดสินใจละเมิดสันนิบาตชาติในปี1933นะครับแล้วก็เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันในชนวนเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็เลยเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับระหว่างปี1933จนถึงปี1945ซึ่งสงครามโลกครั้งที่2ก็สิ้นสุดลงโดยการที่แพ้สงครามอีกแล้วนะฮะเยอรมนีก็แพ้สงครามอีกแล้วแต่คราวนี้ยับเยินเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกิดที่สหรัฐเข้ามามีส่วนพอสหรัฐเข้ามามีส่วนเนี่ยสหรัฐก็สุดท้ายแล้วสวัสดีครับวิษณุครับพอสหรัฐเข้ามามีส่วนแล้วสุดท้ายก็เป็นไงเกิดนิวเคลียร์ใช่ป่ะเอานิวเคลียร์ไปลงฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากินะครับแล้วภายหลังจากนั้นอีกเยอรมนีก็เกิดการแบ่งประเทศออกเป็นครึ่งนึงใช่มั้ยครับก็คือเบอร์ลินตะวันตกกับเบอร์ลินตะวันออกก็จะเป็นโลกที่จากหลายๆรัฐที่ต่อสู้กันเนี่ยมันก็ขยับเข้ามาสู่ความเป็นโลก2ขั้วนะครับก็คือขั้วที่เราเรียกว่าอุดมการประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ขั้วที่เราเรียกว่าคอมมิวนิสต์นะครับนำโดยสหภาพโซเวียตนะครับสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรัสเซียนะแล้วครั้นในปี1990นะปลายๆแล้วในปี1990เนี่ยกำแพงเบอร์ลินก็ทลายลงนะครับจากการที่รัสเซียเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมาปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับจากคอมมิวนิสต์เนี่ยมาปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเยอรมนีก็เป็นประเทศที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บอกว่าฟื้นขึ้นมาไม่นานเองนะแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอย่างน้อยที่สุดก็ในความรับรู้ของทุกคนเลยนะครับถึงฝีไม้ลายมือดังด้านเทคโนโลยีแบบนี้เป็นต้นนะฮะต่อมาพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็จุดเริ่มต้นมูลเหตุก็คือมาจากการอพยพหนีความวุ่นวายของยุโรปใช่ไหมครับ
ความวุ่นวายของยุโรปก็ไม่ต้องกล่าวถึงและอังกฤษเกิดอะไรฝรั่งเศสเกิดอะไรท่านก็คงจะพอจินตนาการได้แล้วมันก็เป็นหนึ่งในความวุ่นวายที่รบกวนจิตใจเขาสวัสดีครับจากกรีซนะครับประชากรเขาก็ไปตั้งลกลากอยู่ในสหรัฐใช่ไหมครับเป็นนิวอิงแลนด์นิวแฮมเชียร์นะครับเป็นนิวฟรานซ์อะไรต่างๆเนาะแต่ว่าพอเข้าไปตั้งลกลากแล้วเนี่ยสิ่งที่บังเอิญพวกคนขาวเอาไปด้วยก็คือเอาทาสไปด้วยนะครับทาสเนี่ยไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเดิมนะครับทาสเกิดจากการขนส่งมาจากประเทศแอฟริกานะครับในทวีปแอฟริกาเช่นประเทศคองโกนะเช่นประเทศคองโกคองโกนี่เป็นประเทศสำคัญนะฮะคองโกเป็นประเทศสำคัญแต่ว่าคนไทยเราไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าคองโกมีประวัติศาสตร์นะครับคู่ขนานมาเลยกับประวัติศาสตร์โลกนะเพราะฉะนั้นก็พูดให้เข้าใจไว้แล้วก็เป็นประเทศที่ส่งออกทาสในสมัยนั้นเนาะทาสก็เกิดขึ้นก่อนหน้าที่คนจะไปยุโรปไปโทษก่อนที่คนยุโรปจะไปอเมริกาแล้วทาสตรงนั้นก็ไปด้วยนะครับเอาไปเป็นผู้ใช้แรงงานนะครับทำสวนทำไร่ซึ่งชาวใต้นะชาวใต้ก็จะมีความไอ้นี่กับทาสหน่อยนะครับและต่อมาก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าแนวคิดที่จะเลิกทาสโดยไอเดียที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นที่ที่ประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์มันก็น่าที่จะเป็นฟรีดอมแลนด์นะครับเป็นฟรีดอมแลนด์ก็เลยนำไปสู่แนวคิดในการเลิกทาสพอจะเลิกทาสเท่านั้นแหละนะฮะก็เกิดสงครามกลางเมืองนะครับอเมริกันซีวิลวอร์นะครับระหว่างปี1861จนถึงปี1865ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่4ปลายๆถ้าเปรียบเทียบกับสยามนะสมัยรัชกาลที่4ปลายๆอ่ะโอเคเมื่อทุกอย่างมันสิ้นสุดลงสงครามเลิกทาสจบลงก็ทิ้งไว้ด้วยบาดแผลใช่มั้ยครับที่อาจารย์บอกว่าบาดแผลเรื่องทาสเรื่องการดูถูกกันเรื่องการที่คนขาวเหยียดสีคนดำอะไรเนี่ยมันมีมาจนถึงทุกวันนี้นะครับในขณะเดียวกันหลังจากที่สิ้นสุดลงแม้ว่ามีบาดแผลอยู่นะครับคนขาวก็คิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมานะครับเทคโนโลยีอันหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกไปเลยก็คือการผลิตของฟอร์ดนะครับการผลิตของฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่นักวิชาการใช้ยกให้เห็นถึงสภาพที่ระบบผลิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับโดยกว้างๆก็คือการผลิตของฟอร์ดเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าระบบสายพานระบบสายพานระบบโรงงานระบบ mass production ก็คือการผลิตในจำนวนมากๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้แล้วเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปในคราวที่แล้ว เหมือนคนขับรถนะครับแต่ก่อนคนจะสร้างรถขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยเขาต้องรู้ทั้งหมดแต่พอระบบผลิตของ Ford เข้ามาเนี่ยแปลว่าคนทำล้อก็รู้แค่ทำล้อนะครับคนทำกระจกก็รู้แค่ทำกระจกนะฮะคนทำเครื่องอะไรเงี้ยก็รู้แค่ทำเครื่องมันก็เลยทำให้เกิดการรู้อย่างแยกส่วนนะครับถ้าพูดแบบวิชาการก็คือ division of work ก็คือเกิดกับการแบ่งงานกันทำแต่ต่อมาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าการแบ่งงานกันทำมากเกินไปเนี่ยก็มีทั้งของเขาเรียกว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็มีตรงที่ว่ามันก็จะเกิดความต่างคนต่างทำพอเกิดความต่างคนต่างทำคนบรรเลงก็ต้องบรรเลงให้ดีเขาก็เลยมีศาสตร์ที่ชื่อว่าการบริหารขึ้นมาคู่กันเมื่อมีโรงงานแล้วเมื่อมีระบบสายพานเมื่อมี mass production แล้วเนี่ยการก่อตัวของ management science ก็คือศาสตร์ของการจัดการเนี่ยซึ่งเกี่ยวพันใกล้ชิดกับรปศเราเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลที่เขามีเรื่องนี้เข้าไปนะฮะถามว่าแล้วในอังกฤษเราไม่มีหรอในอังกฤษมันก็มีครับแต่ว่าพลังในการที่เขาจะทำแมสเนี่ยมันน้อยกว่าเนื่องมาจากว่าอย่างดีโรงงานนั้นก็ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตกระจายไปในเกาะอังกฤษซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะแต่ถ้าท่านเห็นของอเมริกาเนี่ยอเมริกามันคือถ้าท่านผลิตสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแค่ท่านใช้ในพื้นที่ทวีปอเมริกาที่ว่ากว้างใหญ่เนี่ยมันก็เยอะแล้วนะฮะมันก็เยอะอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะเนี่ยคือความรู้เดิมนะเพราะว่าไม่ว่าจะอังกฤษไม่ว่าจะฝรั่งเศสไม่ว่าจะเยอรมนีหรือสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้นะครับทั้ง4ประเทศนี้ก็เป็นประเทศประชาธิปไตยไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่ทั้ง4ประเทศเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเดินทางมา
แล้วเขาก็ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ได้นะครับแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาย้อนดูตัวเราและในวันนี้นะครับเอาล่ะการทบทวนความรู้เดิมนะใช้ประมาณ15นาทีนะครับอันนี้เราทบทวนความรู้เดิมประมาณ 15-20 นาทีก็คิดว่ากำลังพลที่ฟังอยู่ก็คงจะรีคอลได้ว่าคราวที่แล้วมันประมาณนี้นะต่อไปมีสิ่งหนึ่งที่เป็นแผนภาพแล้วอยากจะให้เห็นเนาะบางอันเนี่ยนักศึกษาก็รู้จักเรื่องราวด้วยใช่ไหมฮะคือเราจะพูดก่อนว่าเมื่อมันมีรัฐต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือผู้เสียชีวิตจากสงครามนะครับผู้เสียชีวิตจากสงครามอาจารย์ก็สถิติผู้เสียชีวิตมาแล้วก็มีหลายๆสงครามที่กำลังพลรู้จักนะครับเช่นสามก๊กรู้จักไหมใช่ไหมสามก๊กเนี่ยท่านต้องรู้จักอยู่แล้วสามก๊กนี่ตาย40ล้านถือว่าตายเยอะมากเลยนะในยุคโบราณคือลบกันเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามก๊กเนี่ยก็เป็นจุดที่บอกเราว่าการรบในขนาดใหญ่เนี่ยมันมีมาแต่โบราณแล้วแต่สามก๊กเนี่ยกว่าเขาจะได้40ล้านเนี่ยเป็น10ปีคือต้องเข้าใจว่าแต่ละขนาดของสงครามตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงยุติเนี่ยมันมีผลต่อมุมมองด้วยมันมีผลต่อมุมมองเพราะว่าถ้าเกิดว่าสงครามเนี่ยมันสั้นแต่ตายเยอะรู้ออกมั้ยฮะเราจะถ้าเกิดมองแบบวิชาการนะเราจะหารด้วยจำนวนประชากรขอโทษหารด้วยจำนวนวันพูดผิดคือเราก็จะคุยได้ว่าไอ้ตายเนี่ยมันตกวันละกี่คนแบบนี้เป็นต้นเพื่อดูไซส์ของมันแต่ว่าเอาล่ะถ้าเราไม่ได้ดูชัดขนาดนั้นเราดูแค่รายเหตุการณ์เอาแค่พอรู้ว่าอันนี้ตายมากกว่าอันนั้นอะไรเงี้ยนะโดยที่เรายังไม่ได้ไปลงลึก process ว่าแต่ละห่วงเวลาเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมเนี่ยมันก็ออกมาเป็นลักษณะประดับปัญญาอยู่นะเอาล่ะสงครามโลกครั้งที่2เห็นไหมครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างปี1933นะครับจนถึงปี1945คนตายไปทั้งสิ้น70ล้านคนคนตายไปทั้งสิ้น70ล้านคนถ้าพูดแบบเปรียบเทียบแบบตลกก็คือถ้าเป็นประเทศไทยนี่คือตายทั้งประเทศเลยนะ70ล้านเนี่ยก็แปลว่ายอดคนตายอ่ะของสงครามโลกเนี่ยถ้าเกิดมามองภาพสั้นๆเนี่ยมันเท่ากับตายเยอะมากอ่ะถ้าเกิดเอาตอนนี้มันก็เปรียบเทียบได้เลยเหมือนก็อยู่ดีๆประเทศไทยทั้งประเทศหายไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าตายเยอะนะครับส่วนที่ตายเยอะรองลงมาที่น่าสนใจคือไท่ผิงเทียนกัวอันนี้เกิดที่จีนนะครับไท่ผิงเทียนกัวเนี่ยคนตาย50ล้านอันนี้เป็นความขัดแย้งนองเลือดนะครับในก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงราชวงศ์อีกนะคือการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์นี่เกิดขึ้นในอีกช่วงหนึ่งไท่ผิงเทียนกัวเนี่ยมันเกิดอีกช่วงหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องของความเชื่อด้วยอะไรด้วยมีหลายอย่างนะครับค่อนข้างซับซ้อนแต่เอาเป็นว่าคนตายเยอะนะครับต่อมาที่เป็นไซส์ที่มีคนตายก็สงครามโลกครั้งที่1นะครับสงครามโลกครั้งที่1ที่เริ่มต้นในปี 1913/14 เนี่ยจนถึงปี1919นะครับซึ่งเป็นการสิ้นสุดลงของระบบกษัตริย์เนี่ยอันนี้20ล้านคนนะก็จะเห็นว่าสงครามเด่นๆเนี่ยมันเป็นไงครับมันมีคนตายเยอะมากนะครับในแต่ละความขัดแย้งทีนี้อาจารย์ก็มีสงครามที่มันไซส์เล็กลงไปเดี๋ยวนักศึกษาจะไม่เห็นภาพรวมเห็นไหมเนี่ยเขามาทำไซส์ไว้นะครับโดยที่แกนตั้งเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยคือล้านนะเนี่ยข้างล่างสุดเนี่ย3ล้านข้างล่างสุด3ล้านข้างบนสุดนี่เป็นไงครับ50ล้านเห็นไหมเพราะฉะนั้น3ก๊กนี่40นี่น้องๆอยู่ใกล้ๆหรือประมาณ40ล้าน40ล้านคนนะครับแล้วไอ้ข้างล่างแกนนอนเนี่ยคือปีว่ามันเกิดราวๆปีไหนนะครับก็จะเห็นว่าการฆ่าคนให้ตายเนี่ยมันก็มีแนวโน้มจะขยายขึ้นถ้ามองแบบนี้นะเมียน้องจะขยายขึ้นหมายถึงว่ายิ่งเทคโนโลยีทางการทหารเนี่ยสามารถที่จะฆ่าคนได้มากทีเดียวมากเท่าไหร่เนี่ยการจำนวนคนตายเนี่ยมันก็จะมีหลักที่วิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึงขนาดว่าภายหลังสงครามโลกแล้วเนี่ยประเทศที่ครอบครองนิวเคลียร์เนี่ยจะต้องมีการเซ็นสนธิสัญญากันด้วยนะครับ
เพื่อเป็นหลักประกันนะครับเพื่อเป็นหลักประกันเดี๋ยวอาจจะไปเรียนอีกทีก็ได้ในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับที่อาจารย์ต้นตาลอาจารย์วชิรวิทย์นะอาจจะสอนนะเพราะฉะนั้นขานั้นก็ค่อยไปว่ากันหมายถึงว่าขาของเรื่องการมองแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยค่อยว่ากันนะอันนี้เราก็เอาพื้นฐานให้เห็นภาพของสงครามก่อนนะครับเอาล่ะต่อมามาดูยอดคนตายของสงครามกลางเมืองอเมริกากันบ้างนะยอดคนตายของสงครามกลางเมืองอเมริกาเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะนะท่านดูนะยอดคนตายเขาก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยทั้งคนตายและบาดเจ็บนะฮะถ้าเราดู Killed and Wounded นะครับก็คือตายและบาดเจ็บเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณล้านรวมแล้วก็ประมาณล้านคนนะครับเนี่ยคือสงครามกลางเมืองอเมริกาที่เกิดขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่4นะทีนี้มาในไซส์ที่มันเล็กลงไปอีกนะฮะเล็กลงไปอีกที่เป็นไซส์ที่เราคุยกันในประเทศเราเองนะที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งนะสถิติใน6ตุลา2519สถิติ6ตุลาเนาะ6ตุลาเนี่ยโดยที่ปรากฏหลักฐานคือจริงๆอ่ะตายมากกว่านั้นแต่ว่าโดยที่ปรากฏหลักฐานนี่45รายนะครับบาดเจ็บนะครับ145ถูกจับกุม3,094อย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะนะเมื่อเทียบกับไซส์ของประเทศนะครับเมื่อเทียบกับไซส์ของประเทศมันก็ถือว่าเยอะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสถิติคนตายจะสังเกตว่าประเทศสยามเนี่ยประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยเวลาเกิดเหตุพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีคนตายน้อยหน่อยนะครับแต่ผลเสียมันเกิดระยะยาวตรงที่ว่าคนตายน้อยจริงอยู่แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่เกิดนะฮะเนื่องมาจากว่ามันไม่ตกผลึกเพียงพอนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบาดแผลของสังคมไทยนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยสูญเสียไม่เยอะก็จริงนะฮะสูญเสียไม่เทียบเท่ากับอันที่เขาสูญเสียเยอะๆแต่ทว่าเป็นไงครับแต่ทว่ากลายเป็นสูญเสียไม่เยอะแต่ไม่จบเขาเรียกสูญเสียไม่เยอะแต่ไม่จบนะครับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองทั้งสิ้นนะเอาล่ะเอาภาพของการเกิดสงครามต่างๆเนี่ยมาให้ท่านดูนะครับเพื่อให้ท่านพอที่จะเคลียร์ไอเดียว่าทุกๆที่ทุกๆประเทศเนี่ยมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะครับเราก็ควรที่จะเห็นภาพเลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะยังไงล่ะไม่ควรที่จะไปมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบให้คนไม่ตายเลยเงี้ยนะครับเพราะนั้นการที่มีคนตายเนี่ยมันเป็นเหตุที่เลี่ยงไม่ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวสักครู่เนาะโอเคได้ละปรับแอร์มีความร้อนนะครับเอาละทีนี้มาเข้าเรื่องของเรามาเข้าเรื่องของเรามาเข้าเรื่องต่อนั่นเองนะฮะมันก็มีคำถามตามมาละนะสิ่งที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยอาจารย์ขยายก่อนนะครับน่าจะได้น่าจะขยายละโอเคสิ่งที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามที่ว่ารัฐที่ปรับไปสู่นะครับรัฐที่ปรับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยระบบต่างๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วแยกเป็นเรื่องการเมืองและการปกครองอย่างไรคือจะเห็นว่าในการฆ่ากันในการอะไรต่างๆเนี่ยมาดูเป็นเรื่องการเมืองนึกออกไหมหรือในรายละเอียดของการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมันเป็นดูเหมือนเป็นเรื่องการเมืองที่ขับเคลื่อนเป็นหลักๆนะครับแต่ต่อมาเขาก็ต้องพยายามปกครองให้ได้ปกครองเนี่ยมันเลยไปนำไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการในเชิงที่จะต้องได้รูปธรรมนะครับดังนั้นท่านต้องแยกก่อนว่าการเมืองก็การเมืองนะครับการปกครองก็การปกครองก็มีทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่ามันคนละอย่างกันในแง่ของวิธีปฏิบัตินะครับต่อมาก็คือคำถามที่ว่าสาเหตุที่มนุษย์ในระบบสังคมต้องปกครองกันคือในระบบสังคมเนี่ยทำไมต้องปกครองกันล่ะไม่ปกครองกันได้ไหมอยู่กันแบบอนาธิปัตย์ได้ไหมอนาธิปัตย์ก็คืออยู่กันแบบ
ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ได้ไหมฮะไม่ต้องมีรัฐที่คอยคอนโทรลได้ไหมเออนะแล้วก็ต่อมาไปสู่คำถามที่ว่าสาเหตุที่การเมืองเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะสาเหตุเลยที่เราไม่อยากจะมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวในชีวิตแต่การเมืองมันก็มาเกี่ยวกับเราเสียจนได้นะครับแล้วก็ไปสู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือสาเหตุที่การออกแบบวิธีการหรือว่าเทคนิคต่างๆในการปกครองเนี่ยในสำคัญนะฮะเพราะนั้นข้อความทั้งหมดเนี่ย3บรรทัดเนี่ยมันก็คือหัวใจหนึ่งเลยล่ะของการทำความเข้าใจการเมืองการปกครองไทยนึกออกไหมคือการที่ท่านจะเข้าใจการเมืองการปกครองไทยเนี่ยท่านต้องมองแต่เสี้ยตั้งแต่แรกว่าอันนี้คือการเมืองไทยอันนี้การเมืองไทยก็ไม่เหมือนชาติใดในโลกอยู่ละแต่ถ้าเราเรียกว่าอันนี้คือการปกครองไทยเนี่ยการปกครองไทยมันยังเหมือนชาติบางชาติในโลกนะยังมีการผสมผสานของข้อความตัวบทอะไรต่างๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือต้องเข้าใจให้ตรงกันดังนั้นเหตุที่ทุกอย่างมันไปได้ยากก็เพราะว่าการเมืองมันเป็นอย่างเนี้ยการเมืองไทยมันมีลักษณะอย่างเนี้ยมันเลยไปมีผลกระทบต่อการปกครองนะการเมืองจึงไปมีผลกระทบต่อการปกครองถ้าการเมืองนั้นเข้าไปปฏิรูปการปกครองให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นประโยชน์ทันเวลากับประชาชนขึ้นมันก็ดีเห็นไหมการเมืองก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเลวร้ายอาจารย์ก็ไม่ได้แบบว่าจงเกลียดจงชังการเมืองนะครับแต่ว่าการเมืองที่ไปยุ่งเกี่ยวทำให้การปกครองเสียหายนี่ก็มีถมไปครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุแห่งการไม่พัฒนาแบบนี้เป็นต้นเนาะเอาล่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่เนาะปั๊บต่อมานะครับอันนี้รูปอาจจะหายไปนะนักศึกษาแต่ก็ไม่เป็นไรรูปหายไปแต่อาจารย์ยังอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์รอให้เครื่องมันเดินมาก่อนโอเคมาแล้วเนาะรูปหายไปแต่อาจารย์ยังอยู่สวัสดีครับวรชาติครับนะเอาล่ะมาถึง LLO 2นะครับ LLO 2เนี่ยวันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ซึ่งอาจารย์ดูเวลาแล้วเป็นไปได้นะครับเราจะมาดูกันเรื่องวิวัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองก่อนรัฐสุโขทัยและรัฐสุโขทัยทีนี้ก็อธิบายกำลังพลนิดนึงว่ากำลังพลต้องทราบนะฮะว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวประวัติศาสตร์พอมาเป็นตัวประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นในระดับนึงอะว่ากำลังพลจะเพลียนะอาจารย์ก็เชื่อมั่นในระดับนึงเลยล่ะว่ากำลังพลจะเพลียแล้วก็หลายคนที่ไม่คุ้นเนี่ยก็ยังต้องจัดท่าจัดทางอยู่นะอันนี้พูดนอกเรื่องบ้างจะได้ตื่นนะเมื่อกี้อาจารย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าอาชักจะพูดยาวไปละแล้วก็ไม่มีมุกเลยพูดเป็นลักษณะว่าเรียบเกินไปละหลายคนนี่ก็เตรียมนอนเรียบร้อยนะครับแต่หลายคนที่เคยเรียนแบบสุโขทัยธรรมาธิราชในสมัยโบราณน่ะไม่รู้ว่ามีใครท่านใดกำลังพลท่านใดเคยเรียนไหมสุโขทัยสมัยโบราณเขาจะมีเทปเนี่ยเขาก็จะชินกับที่เสียงอาจารย์พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ยังมีสูงต่ำบ้างนะไอเทปนั้นน่ะยิ่งแล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเรียนในสมัยก่อนนะครับแบบนี้เป็นต้นเอาล่ะทีนี้ให้ดูภาพนะครับภาพที่วางไว้ที่เราต้องรู้นะครับว่าวันเนี้ยเราจะต้องมีแพลนด้วยลูกตาเรานี่แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำไฮไลท์อันนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือแพลนของเราเรามีแพลนว่าวันเนี้ยก่อนสุโขทัยกับสุโขทัยเนี่ยท่านต้องรู้นะครับเรามีแพลนอย่างนี้ทีนี้อยากให้ดูตารางก่อนว่าทำไมอาจารย์ทำเป็นตัวเทาอ่อนๆเห็นไหมครับอาจารย์ทำเป็นตัวเทาอ่อนๆเป็นเทาอ่อนก็คือมันยังไม่ไปวันนี้ไงมันยังไม่เรียนวันนี้แต่สุดท้ายมันจะต้องนำไปสู่เข้าใจป่ะมันจะต้องนำไปสู่เช่นเนี่ย2566 2567เนี่ยปั๊บเห็นไหมสูอาจารย์ทำให้มันเป็นสีขึ้นมาเนาะเนี่ยอาจารย์เซฟก่อนท่านก็จะเห็นเลยว่า
2566กับ2567เนี่ยมันคือปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่คุยกันเนี่ยมันจะต้องมองออกว่าการเมืองการปกครองที่มันเดินทางมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยมาสุโขทัยมาจนถึงปี2566 2567เนี่ยมันให้คุณลักษณะเฉพาะอะไรคือเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมาเรื่อยๆนักศึกษาต้องตั้งหลักอย่างนี้ว่ารัฐประหารมันก็ผ่านมาละนะครับตัวรัฐประหารก็ผ่านมาหลายครั้งละการทำกบฏก็ผ่านมาละนะการทุจริตคอร์รัปชันวงกว้างก็ผ่านมาละการเสียกรุงก็ผ่านมาละเหตุการณ์สงครามกลางเมืองย่อมๆนะครับในสมัย6ตุลา14ตุลาก็ผ่านมาละพฤษภาธมินก็ผ่านมาละรัฐไทยเราเนี่ยสยามเนี่ยมันผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วถ้าเรามองในมุมภาพใหญ่เหมือนในตารางที่อาจารย์วางไว้เนี่ยครับมันมีจุดเชื่อมโยงหรือเปล่านะครับหรือมันมีมรดกอะไรที่มันตั้งมั่นอยู่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนสุโขทัยเนี่ยที่มันถ่ายทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่หรือเปล่าคือต้องไม่ลืมอะครับว่าเราเอาระบอบเนี่ยมาจากอินเดียผสมผสานกับเขมรไอ้วิธีคิดเนี่ยวิธีคิดในการเมืองการปกครองเราเนี่ยเอามาจากอินเดียผสมผสานกับเขมรจีนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเป็นที่ที่ผสมผสานกันในเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็เป็นไงครับสวัสดีครับจากกรีฑาเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องไปนั่งดูอีกว่าเอ๊ะอะไรมันมีไม่มีนะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้นโอเคท่านเห็นแล้วนะว่าเราอ่ะจะเรียนยาวมาดังนั้นสิ่งที่ท่านเห็นในจอไลฟ์สดตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนทั้งหมดจนจบ15ครั้งบอกไว้เลยว่า15ครั้งเนี่ยมันจะต้องลงเอยด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับท่านจะต้องพอมองออกแล้วก็จะพอที่จะเดินทางสื่อสารอะไรได้อันนี้คือต้องเข้าใจตรงกันนะครับเอาล่ะตั้งหลักนะครับใครที่ยังตั้งหลักไม่ได้หมอนยังไม่มีอะไรเงี้ยนะท่านก็ไปเตรียมซะก่อนนะครับไปเตรียมซะก่อนเนาะแต่ว่าท่านต้องฟังย้อนหลังนะท่านถึงจะเข้าใจส่วนท่านที่พลังยังล้นเหลือเนี่ยท่านฟังไปเลยก็จะเป็นประโยชน์คือการฟังสดเนี่ยมันมีประโยชน์กับท่านตรงนี้แหละครับนะจะเล่าว่าการฟังสดมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละตรงที่ท่านจะได้ฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจจริงๆมันยังเก็บเรื่องไปถามอาจารย์เขาได้เลยแล้วความที่ท่านจะกระตือรือร้นมันยังพอได้เพราะอาจารย์เองพอรู้แล้วว่าเอ๊ะฉันจะทักจะพูดในเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาแน่นเกินละคนฟังอ้วกแตกพอดีอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะผ่อนลงมาผ่อนกำลังลงมานะครับโอเคเลิกผ่อนละทุ่มหนึ่งพอดีอาจารย์ลงมือต่อเลยนะครับสมัยที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนสมัยสุโขทัยแล้วก็ก่อนสุโขทัยนะภาพรวมของทั้งสองอันเนี่ยที่อาจารย์ทำไฮไลท์เหลืองไว้เนี่ยภาพรวมของทั้งสองอันก็คือว่าก่อนสมัยสุโขทัยคือการพัฒนาเทคนิควิธีการจากการปกครองคนด้วยคนฟังดีนะปกครองคนด้วยคนแล้ววงเล็บด้วยว่าแบบไม่สร้างความสัมพันธ์วิธีคิดนี้คล้ายกับอะไรท่านคล้ายกับทหารใช่ป่ะปกครองคนด้วยคนไม่ได้สร้างสัมพันธ์แนบแน่นขนาดนั้นถ้าไม่ได้ออกศึกด้วยกันนะเอาเป็นแค่ว่าคุมอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็เป็นการปกครองด้วยคนไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กันมากยิ่งถ้าไม่ได้ออกรบออกหน่วยด้วยกันก็ยิ่งไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการปกครองคนด้วยคนแต่พอเป็นสมัยสุโขทัยเนี่ยมันสู่เทคนิควิธีการปกครองคนแบบสร้างความสัมพันธ์เดิมไม่สร้างนะพอเข้ามาสู่สมัยสุโขทัยเนี่ยมันปรับไปสู่การปกครองแบบสร้างความสัมพันธ์ก็คือพ่อปกครองลูกหรือว่าปิตุราชาธิปไตยพ่อปกครองลูกหรือปิตุราชาธิปไตยจริงๆแล้วโดยพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นนะที่ท่านจะเข้าใจต่อสุโขทัยมีประมาณนี้
คป่ะแต่ถัดจากที่จะพูดนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เนาะให้เห็นในภาพรวมนิดนึงนะครับอาจารย์โชว์แผนภาพก่อนเนาะแผนภาพนี้อาจารย์ก็ออกแบบมานานแล้วนะเป็นแผนภาพยอดฮิตของอาจารย์เลยนะอาจารย์ขยับก่อนโอเคนะครับแผนภาพนี้ยังไม่มีที่ไหนนะคือยังไม่มีใครเอาวันที่ต่างๆมาเรียงกันแบบที่ท่านเห็นเนาะเพราะฉะนั้นก็มีอาจารย์เจ้าเดียวนะครับที่ทำอย่างนั้นเมื่อมีอาจารย์เจ้าเดียวอาจารย์ก็คล้ายๆกับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะที่ทำอย่างนั้นนะฮะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเช็คนิดหนึ่งขึ้นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะถ้าใครมองไม่ชัดก็ค่อยไปดูในชีตนะครับโอเคน่าจะเห็นอยู่เพราะอาจารย์ก็ดูในไลฟ์สดไปด้วยนะครับท่านก็น่าจะเห็นไปพร้อมอาจารย์โอเคครับพี่สุชาติอาจารย์โม้ก่อนไทม์ไลน์ที่พี่เห็นเนี่ยกับกำลังพลเห็นเนี่ยเป็นไทม์ไลน์ของการปกครองในพื้นแผ่นดินตรงเนี้ยนะครับยาวนานมาเรื่อยๆเลยนะไล่มาเรื่อยเลยตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามารัตนโกสินทร์เลยนะครับเดินทางมาเรื่อยเลยนะครับยาวนานพอสมควรแต่ไม่ยาวนานเท่าวังกฤษนะครับแต่ในความยาวนานเนี้ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันอยู่ซึ่งไอ้ลักษณะเฉพาะดังกล่าวเนี่ยมันจะนำไปสู่ว่าเรามีความเข้าใจในการเมืองการปกครองไทยหรือเราแค่เข้าใจประวัติศาสตร์มันคนละอย่างนะการที่พี่เคยรู้ว่าสุโขทัยคืออะไรนะพ่อปกครองลูกสมมุตินะพี่รู้ว่าสุโขทัยคือพ่อปกครองลูกรู้ว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์สุโขทัยรู้อะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกรู้ประวัติศาสตร์นะฮะรู้ประวัติศาสตร์แต่การรู้การเมืองการปกครองมันคือการที่พี่ลองถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องใช้สวัสดีครับวัชระเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องใช้พ่อปกครองลูกด้วยเนี่ยท่านต้องถามถ้าเป็นการเมืองการปกครองท่านต้องถามเอ๊ะมันทำไมต้องมาสร้างความสัมพันธ์แบบนี้นะทำนองนี้นะครับทีนี้ต่อมาในรัฐต่างๆก่อนสุโขทัยเนี่ยณปัจจุบันท่านต้องเข้าใจเลยว่าสุโขทัยไม่ใช่เมืองเดียวนะครับไม่ใช่เมืองเดียวในประเทศท่านต้องเปลี่ยนความคิดซะก่อนคือในขณะที่สุโขทัยมีอำนาจเนี่ยมีเมืองเล็กๆกระจายไปเยอะแยะเลยไม่ต่ำกว่า 50-60 เมืองนะครับมีเมืองเล็กๆเยอะไปหมดเลยไม่ต่ำกว่า 50-60 เมืองนะเพราะนั้นไอเดียตรงนี้ต้องชัดถามว่าไอการไม่ต่ำกว่า 50-60 เมืองแล้วเขาอยู่กันอย่างไรเขาก็อยู่กันแบบที่อาจารย์บอกนี่แหละเป็นคนปกครองคนเป็นคนปกครองคนลักษณะอย่างนี้พวกเราที่อยู่ชายแดนเนี่ยเราได้จะได้ตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเวลาท่านไปดูชนกลุ่มน้อยเนี่ยในตะเข็บชายแดนเนี่ยจะคล้ายกันครับชนกลุ่มน้อยในตะเข็บชายแดนเนี่ยจะคล้ายคลึงกับตัวอย่างนี้ครับคือการปกครองคนด้วยคนนะครับการปกครองแบบนี้เนี่ยทั่วเอเชียอาคเนย์เป็นแนวเดียวกันหมดแต่จะมีการเข้าสู่ขนบธรรมเนียมอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่ละพื้นที่แต่สำหรับบริเวณสยามนะครับที่เป็นสยามปัจจุบันเนี่ยหรือเป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเรามีรัฐเล็กๆเป็นจุดเยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าถามแนววิเคราะห์ถ้าถามแนววิเคราะห์นะถามว่าแล้วทำไมมันเยอะทำไมเมืองมันเยอะจังอาจารย์คำตอบก็คือมันอุดมสมบูรณ์เข้าใจยังมันอุดมสมบูรณ์แล้วมันตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ได้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวนะมันตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่มีภัยคุกคามเท่าไหร่พอภัยคุกคามไม่ค่อยเยอะเนี่ยไม่พอใจกันก็แยกบ้านย้ายครัวไปเข้าใจไหมไม่พอใจกันก็แยกบ้านย้ายครัวกันไปหรือต่อให้พอใจกันก็เดินทางออกไปแสวงหาอะไรใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเลย
ก่อนจะเกิดรัฐสุโขทัยท่านต้องจินตนาการเต็มๆที่อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเราอ่ะเรียนประวัติศาสตร์แบบว่าให้จินตนาการเหมือนกับพอเกิดรัฐสุโขทัยแล้วเหมือนเป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีรัฐสุโขทัยขึ้นมาแบบเนี้ยท่านก็จะไม่เข้าใจว่าประวัติศาสตร์แท้ที่จริงแล้วหลังจากนั้นมันเต็มไปด้วยผู้คนแล้วพอมันเกิดความขัดแย้งหรือความอ่อนไหวอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลยจินตนาการไม่ออกไงเพราะว่าท่านเรียนมาแบบแห้งๆนะเพราะนั้นอาจารย์ก็ต้องมาเปลี่ยนท่านตรงนี้ก่อนด้วยความที่ว่าท่านจะต้องเข้าใจการเมืองการปกครองมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะโอเคเมื่อเดินมาเช่นนั้นเราพูดถึงเมืองเหนือเนี่ยมันอาจจะดูเขาเรียกดูสบายๆเข้าใจไหมพูดถึงเมืองเหนือมันก็พอนึกออกเมืองแท้เมืองน่านเมืองอุตรดิตถ์เมืองอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันท่านอยากให้คิดคู่กันไปเลยนะในขณะเดียวกันอาจารย์ถามว่าอาณาจักรชวาท่านต้องเคยได้ยินคำว่าชวาอยู่แล้วอาณาจักรชวานะใครเคยไปเที่ยวอินโดนีเซียบ้างบาหลีนะบุโลพุทโธเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่เนี่ยหรือแม้กระทั่งนครศรีธรรมราชที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองเนี่ยมาจากไหนอ่ะศรีวิชัยอย่างเงี้ยนะศรีวิชัยจตุคามรามเทพก็ได้อ่ะนะเชื่อมไปแบบเนี้ยมาจากไหนล่ะครับเห็นไหมคือในขณะเดียวกันที่ท่านจะทำความเข้าใจในเรื่องของสุโขทัยอ่ะสิ่งที่ตามมามันก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของความหลากหลายที่มันคาอยู่ในประเทศเยอะแยะไปหมดเลยที่เราลืมแล้วก็มองข้ามไปพอเราลืมแล้วมองข้ามไปนานเข้าเนี่ยมันจะทำให้เราหลงเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวใครก็ตามที่ขึ้นมามีอำนาจสูงสุดในรัฐก็จะเป็นเจ้าของทุกๆอย่างที่เขาอ้างว่าเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวแล้วพอเราไปใช้วิธีการปกครองแบบนั้นเนี่ยมันเลยไปเกิดความกระทบกระทั่งกันครับนี่คือหัวใจนี่คือสิ่งที่จะพูดออกมายืดยาวยืดเยื้อเพราะอะไรมันคือการวางความเข้าใจเรื่องนี้แต่แรกนะครับการที่เราจะเข้าใจการเมืองการปกครองไทยในพื้นที่ประเทศไทยบริบทที่เนี่ยประเทศไทยตั้งอยู่ตรงเนี้ยเส้นลัติจูดลองติจูดแบบเนี้ยท่านจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจแบบที่อาจารย์พูดเสียก่อนหากท่านไม่มีพื้นฐานแบบที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยบางทีพอท่านไปได้ยินใครที่สื่อสารไม่ถูกต้องเนี่ยท่านก็จะไปเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสื่อสารนั้นมันถูกเพราะเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้ววิธีปฏิบัติเขาเรียกอะไรนะแนวทางที่ท่านจะไปปฏิบัติทางด้านมวลชนสัมพันธ์สวัสดีครับสมพงษ์วนานะนึกออกละแจมมี่การ์ตูนแจมมี่ก็คือสมพงษ์พุทธพิมพ์นึกออกละนึกชื่อจริงออกละนะครับต่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้รัดหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราจะพูดถึงสุโขทัยไว้ทำไมสุโขทัยเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของกลุ่มรัฐในพื้นที่ตอนบนนะจินตนาการกันหน่อยจินตนาการถึงแผนที่ประเทศไทยนะกำลังพลเราจินตนาการถึงแผนที่ประเทศไทยนะท่านจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเราตัดแบ่งถ้าเราตัดแบ่งเนาะเอาสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์สวัสดีครับนะรังสรรค์เอาสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เนี่ยออกอยู่ดีเหมือนกับเอาคัตเตอร์ตัดนะครับแล้วดึงออกนะครับสวัสดีครับณัฐวัฒน์เพชรตากนะเราตัดเหมือนคัตเตอร์เนี่ยแล้วดึงออกท่านก็จะเห็นเลยประเทศมันโบไปเลยนะประเทศมันโบไปเลยรัฐที่เป็นรัฐลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแม้กระทั่งท่านดูในแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยไซส์มันเล็กลงเยอะเลยเห็นด้วยไหมรัฐที่มันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันกระจุกอยู่ตรงนั้นอะใช่ไหมมันเป็นกระจุกเลยนะแต่ถ้าท่านเลยขึ้นมาเนี่ยประมาณพิจิตรนครสวรรค์เนี่ยกลุ่มนี้นะถ้าเจาะออกจากแผนที่เนี่ยประเทศไทยโบไปเลย1จุดใช่ป่ะไก่จุดหนึ่งถ้าท่านเจาะออกก็โบก็คือครับบริเวณภาคอีสานภาคอีสานถ้าท่านเจาะตรงแอ่งกระทะของภาคอีสานออกประเทศไทยก็โบไปเลยใช่ป่ะพอไปดูข้างล่างถ้าไปตัดด้ามขวานออกเนี้ยท่านตัดตั้งแต่ประจวบออกไปเลยประเทศไทยก็หายไปแล้วนะครับ
แสดงว่าถ้าพูดแบบนี้แปลว่าสุโขทัยเนี่ยก็เป็นภาพตัวแทนหนึ่งของบรรดารัฐหัวเมืองเหนือซึ่งมีอิทธิพลเป็นตัวแปรหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงหลายรอบเลยนะจากความพยายามที่กษัตริย์เนี่ยจะปกครองหัวเมืองเหนือนะครับไปสร้างกลไกการปกครองซึ่งก็อาจจะมีปัญหาตามมาโอเคเกินในระดับหนึ่งแล้วก็ขอไปพูดในภาพถัดไปนะครับคืออย่างนี้อาจารย์เนี่ยเคยบรรยายเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับแต่เป็นด็อกคิวเมนทารีสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับน้องนักเรียนแต่ละเอียดมากเลยเพราะว่าตั้งใจไว้จะทำให้ค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ท่านเห็นเป็น QR เนี่ยถ้าท่านไปยิงดูเนี่ยมันจะละเอียดสูงเลยมันจะบรรยายแบบไล่ระดับมาจนท่านอิ่มเลยนะถ้าเอาว่าอิ่มนี่ท่านอิ่มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าท่านจะเจออะไรที่เต็มอิ่มถ้าท่านจะไปดูต่อเนาะแต่ทั้งนี้เนี่ยสมมติใครมีลูกแล้วลูกอยากจะเรียนประวัติศาสตร์ก็เป็นไงดูได้นะครับและจริงอาจารย์ก็สอนสาระอื่นด้วยนะมันจะมีสาระประวัติศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์สาระภูมิศาสตร์สาระศาสนาใช่ป่ะสาระนิติรัฐศาสตร์นั่นคือกฎหมายแล้วก็การเมืองการปกครองอาจารย์สอนครบแล้วนะครับเป็นผู้บรรลุแล้วนะอยู่ในเพลย์ลิสต์เลยใน QR code ที่ท่านเห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะแหมมันชอบมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วบ้างชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วบ้างนะอยากจะฟังแบบยาวๆเหมือนพี่แจ็คเดอะโกสเลยกรุณาไปฟังในเพลย์ลิสต์ได้เลยเนาะอาจารย์โยนความรู้ให้แล้วแต่อาจารย์ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จะออกสอบในนั้นนะแต่พูดถึงใครชอบไปดูโดยละเอียดในนั้นนะแต่คราวนี้เราจะพูดแค่เจาะออกมานะเราจะเจาะออกมาเพื่อให้เห็นภาพการเมืองการปกครองนะครับสมัยสุโขทัยนะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่สุโขทัยจะขึ้นมาเป็นรัฐนะก่อนที่สุโขทัยจะขึ้นมาเป็นรัฐเนี่ยบริเวณแผนที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นของเขมรพูดนี้ก็ได้อิทธิพลเขมรเนี่ยแผ่กว้างมาครอบคลุมนะครับอิทธิพลเขมรแผ่กว้างมาครอบคลุมอยากให้กำลังพลดูนี้นิดหนึ่งนะฮะกำลังพลดูนะครับในปีพุทธศักราชนี่พุทธศักราชนะพุทธศักราช1545พุทธศักราช1545พระเจ้าสุริยะวรมันที่1นะครับยกทัพมาตีเมืองลพบุรีใครเป็นทหารเคยไปฝึกที่ลพบุรีนะครับพระปางสามยอดนะครับละวะปุระเนี่ยนะพระเจ้าสุริยะวรมันที่1แห่งอะไรฮะแห่งเขมรเนี่ยนะพระเจ้าสุริยะวรมันเนี่ยแห่งเขมรเนี่ยยกทัพมาตีเมืองลพบุรีครับมาถึงนี่เลยเหรออาจารย์มาถึงนี่แหละเดี๋ยวต้องถามกำลังพลก่อนเด็กๆไม่น่ารู้จักแต่ถ้ารุ่นใหญ่อาจจะรู้จักเขาพังเหยไหมโคราชอ่ะนะทางเส้นโคราชนะจะมีเขาพังเหยอยู่เขาพังเหยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารอยเกวียนเป็นทางเก่านะเป็นทางเก่าอย่างนึงเวลาจะคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่อาจารย์เล่าเนี่ยอย่าคิดจากถนนลาดยางไปนะถ้าคิดถนนลาดยางไปมันจะงงเพราะว่าถนนลาดยางมันตัดคนละอย่างกับทางโบราณอย่างเส้นเขาพังเหยเนี่ยถ้าคุณไปเผาพังเหยนะแล้วคุณหันหน้าจับทิศนะเป็นแผนที่อ่ะคุณหันหน้ามาทางลพบุรีเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นชัยภูมิที่เหมาะเลยเพราะฉะนั้นทัพเนี่ยเขายกมาจากตรงนั้นก่อนจะไปจากเขาพังเหยก็มาทางเขาพนมดงรักรู้จักป่ะเชื่อเขาพนมดงรักต้องรู้จักสิผมจำไม่ได้ละมีท่านสองท่านเลยทานสคริปมาจากศรีสะเกษอุบลน่ะท่านต้องรู้จักละพวกแถวนั้นน่ะนะครับก็จะมีเขาพนมดงรักนะฮะเขาพนมดงรักเสร็จก็ต่อมาที่เขาพังเหยแล้วก็ต่อมาตีที่ลพบุรีเป็นไปได้แล้วก็มาถึงนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลเชิงประจักษ์ว่าเขมรเนี่ยเรืองอำนาจนะครับเรืองอำนาจอ่ะจบไปหนึ่งเรื่องเอาเรื่องเล่านี้จบไปหนึ่งเรื่องต่อมาในลุ่มแม่น้ำน่านลุ่มแม่น้ำยมลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมนะ
ลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมก็ประกอบด้วยกลุ่มเมืองอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับกลุ่มเมืองอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็สุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เมืองพระบางนครสวรรค์เมืองพิจิตรเนี่ยกลุ่มทำนองนี้ครับอันนี้ก็คือกระจุกของเมืองถามว่าอาจารย์ทำไมเป็นกระจุกของเมืองล่ะคำตอบคือมันเป็นที่ราบเข้าใจป่ะคำตอบคือมันเป็นที่ราบแต่ก็ใครก็ไม่รู้เรียนอาจารย์ไปครั้งสองครั้งเนี่ยเริ่มเป็นคนเอะอย่างต่อมเอะกำเนิดหรือยังท่านก็อาจจะเอะอีกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่ามันเป็นที่ราบเนี่ยพิจิตรเนี่ยโคตรราบเลยใช่ป่ะตัวจังหวัดพิจิตรเนี่ยโคตรราบมันมีที่ไม่ราบก็คือเขาลังถูกไหมมันมีที่ไม่ราบนี่คือเขาลังไอ้ที่เหลือนี่ราบเตียนเลี่ยนเลยทำไมเมืองมันไม่ไปตั้งตรงนั้นล่ะจานกำแพงเพชรเหมือนกันกำแพงเพชรราบเตียนล่องเลยมีภูเขาอยู่อีกฝั่งเท่านั้นเองอะทางคลองลานเลยเนี่ยนะทำไมเมืองไม่ไปตั้งอยู่ตรงนั้นล่ะทำไมเมืองขยับไปตั้งตรงสุโขทัยซึ่งสุโขทัยเนี่ยตัวสุโขทัยจริงเล็กนะแต่ว่าพอถัดสุโขทัยไปเนี่ยเป็นเทือกระบบเทือกเขาใช่ไหมฮะกำลังพลนึกภาพออกเนาะนึกภาพไม่ออกนี่เดี๋ยวต้องจัดโครงการไปทัศนศึกษากันเรื่องนี้ดีไหมหมวดนะนึกภาพออกนะเออเพราะนั้นมันเป็นชัยภูมิที่ดีสำหรับการรับมือข้าศึกนะครับมันไม่สามารถจะไปลาบทั้งหมดได้เพราะลาบทั้งหมดเดี๋ยวข้าศึกมาทุกทิศทางเข้าใจไหมมันไม่มีหลังพิงมันไม่มีหลังพิงนะเพราะฉะนั้นเมืองที่มันขยายออกมาศูนย์กลางอำนาจที่ขยายมันเป็นศูนย์กลางอำนาจที่มีหลังพิงฮะพอมันมีหลังพิงเสร็จเนี่ยมันตั้งอำนาจขึ้นมาได้เพราะมันสามารถที่จะลุกลบได้ใช่ป่ะพอถึงเวลาเราส่งกำลังออกจากภูเขาลงไปตีเสร็จเรากลับมาตั้งทัพไม่สามารถที่จะมาทำลายศูนย์กลางอำนาจเราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของการก่อตัวของรัฐนะครับการก่อตัวของรัฐลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมเนี่ยมันเลยเป็นรัฐที่ขยายตัวมาในทางอุตรดิตถ์พิษโลกแล้วก็สุโขทัยมาขยายตัวมาทางอย่างนั้นนะครับระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่มองคนละอย่างกับปัจจุบันกำลังพลก็อาจจะมองไม่ออกนึกออกไหมฮะเพราะทุกวันนี้เราไม่ได้อิงระบบน้ำน่านน้ำยมใช่ป่ะคุณอิงระบบน้ำเจ้าพยามั้งใช่ไหมคุณอิงระบบน้ำเจ้าพยาหรืออิงระบบน้ำปิงนะน้ำปิงเนี่ยมันมามีอิทธิพลในสมัยหลังน้ำปิงที่เป็นน้ำปิงที่ท่านว่าเนี่ยพอน้ำปิงในสมัยก่อนนะเกาะแก่งเยอะมากคดเคี้ยวแล้วก็เขาเรียกว่ามันยาวไปหน่อยน้ำปิงในสมัยโบราณเนี่ยถ้าท่านจะเอาน้ำปิงในสมัยที่เล่าเนี่ยท่านต้องไปอ่านนั่นตำนานพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นน้ำปิงเข้าใจป่ะตำนานพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นน้ำปิงนะฮะแล้วตำนานพระนางจามเทวีเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเมืองลพบุรีด้วยมันล่องขึ้นทางเนี้ยมันล่องไปทางเนี้ยนะครับโอเคเอาล่ะพอเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในลุ่มน้ำน่านน้ำยมก็จะมีกษัตริย์โดดเด่นพระองค์หนึ่งนะครับก็คือพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะครับพ่อขุนศรีนาวนำถุมทีนี้อาจารย์ต้องขยายให้ท่านดูมันมีต้องขยายละปั๊บถ้าท่านฟังไปผ่านๆน่ะท่านอาจจะนำถุมก็นำถุมใช่ป่ะแต่อาจารย์ต้องมาชวนท่านเอ๊ะใช่ไหมครับเราเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่ออะไรเลยนะเรียนเพื่อท่านจะเป็นมีต่อมเอ๊ะโอเคอาจารย์ขอทำเป็นสีต่างๆนะสดๆเลยพ่อขุนสีท่านดูนะนาวเอาคนละสีกันนำถุมโอเคพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะครับพ่อขุนศรีนาวนำถุมเราเจอพ่อขุนศรีนาวนำถุมเนี่ยหลักฐานว่าท่านมีตัวตนอยู่ครับในจารึกวัดศรีชุมนะคะในจารึกวัดศรีชุม
ก็คือเจอในหลักฐานชั้นต้นนะครับเจอในหลักฐานชั้นต้นแต่ทีนี้อาจารย์ชวนดูตามที่ไฮไลท์ไว้พ่ออ่ะคำว่าพ่อกันนะพ่อคือคำที่มาจากรากหนึ่งขุนเป็นคำที่มาจากรากหนึ่งนะครับสีเป็นคำที่มาจากรากหนึ่งนาวคำมาจากรากหนึ่งนำถุมมาจากรากหนึ่งแต่มันประกอบกันมันประกอบกันไปใช้เรียกผู้นำไอเดียมันคือคำเหล่านี้มันประกอบกันไปใช้เรียกผู้นำลุ่มน้ำหน้าลุ่มน้ำยมมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงการพัฒนาขยับออกมาเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าอะไรครับก่อนรัฐสุโขทัยเป็นไงนะมันเป็นการที่คนปกครองคนพอคนปกครองคนมันก็เหมือนกับว่าให้คุณเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะใช่ไหมการที่ให้คุณเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นพ่อเราก็ได้ใช่ป่ะใช่ไหมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เป็นไปดีเนี่ยอีตาเนี่ยบ้านเนี้ยเป็นผู้นำก็ให้เขานำไปใช่ป่ะก็ไม่จำเป็นต้องมีธรรมเนียมต้องไปเรียกพ่อเรียกขุนทีนี้พ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดมาจากรัฐโบราณของเราเลยพ่อเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ติดมาจากรัฐโบราณของเราเลยก็คือผู้ที่เป็นใหญ่ใช่ไหมครับผู้ที่เป็นใหญ่ในบริเวณนั้นในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นพ่อโอเคนะครับแต่คำว่าขุนเนี่ยคำว่าขุนเนี่ยรากมันกว้างมากเลยนะคำว่าขุนคำนี้รากมันกว้างมากถ้าถามว่าอาจารย์ที่ว่ากว้างอ่ะมันกว้างแค่ไหนสมมติมีคนถามนะรากมันกว้างไปถึงชวาเลยนะครับคำว่าขุนเนี่ยแล้วชวามันใช้คำว่าขุนเหรอผมไม่เคยเห็นเลยชวาไม่ได้ใช้คำว่าขุนเขาเรียกอย่างอื่นต้องบอกว่าชวาไม่ได้ใช้คำว่าขุนเขาเรียกอย่างอื่นแต่คำนี้มันเป็นรากเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ต้องให้เห็นก่อนว่ามันมาได้ยังไงถ้าท่านมาปั๊บเนี่ยก็เลยจะเห็นภาพว่าความหมายมันคืออะไรเพราะทุกวันนี้นะคำนี้คำว่าขุนเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะขุนเนี่ยยังใช้อยู่เป็นการสะท้อนได้เห็นถึงความสัมพันธ์บางอย่างที่เราจะต้องเข้าใจนะเพราะขุนนี่เคยได้ยินคำว่าขุนเขาไหมเคยได้ยินคำว่าขุนเขาไหมทำไมมันเรียกว่าขุนเขาอ่ะเขาเฉยๆไม่ได้เหรอทำไมมันต้องขุนเขาขุนเขาเนี่ยถ้าพูดภาษาชวานะขุนเขาเราเรียกว่ากุนุงนะฮะกุนุงทุกวันนี้ก็ยังใช้คำว่ากุนุงนะขุนเขานะพ่อมาแล้วนะเป็นบ้านใช่ไหมขุนเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นใหญ่ในขุนเขาในหุบเขานั้นนะอีพ่อเนี่ยก็พ่อแต่ว่ามันมีผู้เป็นใหญ่ในหุบเขานั้นอาจจะมีหลายพ่อก็ได้ตอนแรกมีพ่อที่1พ่อที่2พ่อที่3ต่อมาหลายๆพ่อนั้นน่ะก็มีพ่อแห่งพ่อทั้งปวงนะฮะก็เป็นพ่อขุนนะครับก็เป็นพ่อที่อยู่ในขุนเขานั้นน่ะจบไปอันนี้เป็นภาษาถิ่นภาษาพื้นนะครับเป็นภาษาที่เป็นรากวัฒนธรรมมาแต่พอมาคำว่าสีพอมาคำว่าสีสีเป็นภาษาอะไรสะกดอย่างนี้เลยถ้าสะกดเป็นสสาราสีนี่เป็นภาษาอะไรภาษาสันสกฤตใช่ไหมฮะสีเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตนะทีนี้ภาษาบาลีสันสกฤตก็มาภาษาบาลีสันสกฤตก็มาแปลว่าอะไรครับณขณะนั้นมีพราหมณ์ณขณะนั้นมีพราหมณ์เรียบร้อยแล้วมีคติพราหมณ์มีพุทธเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวจะงงพอสออ่ะดูซะหน่อย 1,700 ณขณะนั้นพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลเรียบร้อยพุทธศาสนามหายานก็ยังอยู่นะครับพุทธศาสนาเถรวาทก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นเหตุให้มีข้อสังเกตดังนั้นต้องเก็บไว้ก่อนเนาะพ่อชัดแล้วขุนชัดแล้วสีชัดแล้วนะครับคำว่านาวเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่นักวิจัยเขาก็ยังไม่ค่อยเจอกันแต่น้ำถุมเนี่ยหลายคนมองไปในทางเดียวกันละว่าน่าจะหมายถึงน้ำท่วมน่าจะหมายถึงน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นกิจวัตรปกติที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำหน้าลุ่มน้ำยมจริงไหมน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นกิจวัตรปกติยิ่งสมัยก่อนด้วยอ่ะสมัยก่อนที่ทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยการที่น้ำมันหลากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับน้ำหลากเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วนะเพราะนั้นพอในปีพ.ศ. 1700จนถึง1724เนี่ยพ่อขุนศรีนาวนำถุมเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะครับเป็นผู้นำในกลุ่มรัฐ
ลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมอุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยนะครับก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่ารัฐแถวเนี้ยมันมีมาอยู่ก่อนแล้วโดยมีพ่อขุนศรีคนเนี้ยเป็นผู้นำนะฮะเป็นผู้นำเอาล่ะตัดภาพมาเมื่อรัชสมัยของพ่อขุนศรีนาวนำถุมสิ้นสุดลงนะครับสิ้นสุดลงก็อาจจะราวปี1724ในขณะเดียวกันตัดฉากไปที่เขมรนะครับตัดฉากไปที่เขมรในปี1724นะครับพระเจ้าชัยวรมันที่7พระเจ้าชัยวรมันที่7ขึ้นครองราชสำคัญยังไงคนนี้สำคัญคือพระองค์เป็นผู้สร้างปราสาทนครธมจริงๆต้องเรียกว่าพระองค์เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ปราสาทมีอยู่มีซากมีข้าไม่ได้มีซากมีอยู่แล้วพระองค์สร้างให้นครธมกลายเป็นเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทุกวันเนี้ยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากๆเลยคืออโรคยาศาลาอโรคยาศาลาถามว่าอาจารย์มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังไงจะบอกให้ว่าอโรคยาศาลาเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วเลยภาคอีสานซากของอโรคยาศาลาเนี่ยกระจายอยู่ทั่วภาคอีสานเลยแล้วมันสะท้อนอะไรล่ะอาจารย์มันสะท้อนไงว่าเขมรเนี่ยเขาหันหน้ามาทางเราเขมรเขาหันหน้ามาทางเรานึกถึงเวลามุมมองการเมืองการปกครองไหมเขาหันหน้ามาทางเราตลอดในเมื่อเขาหันหน้ามาทิศนี้มันเลยมีอะไรต่างๆที่เขาอยากจะทำในบริเวณนั้นๆไงครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าท่านมาจากพนมดงรักนะท่านไปหามุมให้เจอนะท่านมองมาจากเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยแล้วท่านเล็งมาที่เขาพังเหยท่านอยู่พนมดงรักนะแล้วท่านเล็งมาที่ทิศที่เป็นเขาพังเหยแล้วพอท่านมาถึงเขาพังเหยเสร็จท่านเล็งมาที่ลพบุรีเนี่ยท่านจะเข้าใจความคิดท่านจะเข้าใจความคิดของกษัตริย์เขมรในยุคนั้นว่าเขามองพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรท่านก็เลยจะเห็นเลยว่าความเจริญมันแผ่ไปในลักษณะคล้ายกับที่อาจารย์ว่านี้จริงถูกไหมฮะเพราะว่าทันทีที่ท่านหันหน้ามาทางนี้อย่าลืมว่ามันมีทั้งปราสาทหินพิมายปราสาทหินเมืองต่ำเนี่ยออกไหมฮะมีกระจายไปทั่วเลยตามอิทธิพลของเขมรเนี่ยเพราะฉะนั้นอิทธิพลของเขมรนี่แผ่ลงมาเข้มข้นนะครับและยิ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็แผ่ค่อนข้างเข้มข้นแต่รัชสมัยของพระองค์ก็สิ้นสุดลงในปี1761นะครับพอรัชสมัยของพระองค์สิ้นสุดลงในปี1761แล้วรัฐที่เคยอยู่ภายใต้เขมรเนี่ยก็เริ่มแยกตัวออกเป็นอิสระนะครับรวมถึงรัฐลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมด้วยรัฐลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมเนี่ยก็แยกตัวออกมาปรากฏชื่อกษัตริย์คือพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับปรากฏชื่อกษัตริย์คือพ่อขุนศรีอินทราทิตก็เริ่มต้นในปี1781นะครับหรือแล้วก็ถึง1811ก็เป็นเอาละว่าประมาณ1781-82เนี่ยถือว่าสุโขทัยมั่นคงแข็งแรงละต้องพูดอย่างนี้คือสุโขทัยมีอยู่ก่อนแล้วนะมีตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีนาวนำถุมก็แปลว่าในช่วงคนที่แล้วพ่อคุณลองดูช่วงเวลาที่พ่อขุนศรีนาวนำถุมปกครองก็คือปี1724ใช่ไหมครับ1724บวกไปอีก60ปีก็คือรุ่นลูกบวกไป10ปีก็ประมาณรุ่นลูกแปลว่ารุ่นลูกก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตก็ตรงกันในลอจิกก็คือ make sense ว่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายโอนตรงเนี้ยนะสิ่งหนึ่งที่พ่อขุนศรีนาวนำถุมทำไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็เป็นการแยกขาดออกจากวัฒนธรรมทางเขมรก็คือการประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุเอาแล้วนะอาจารย์ก็ขอไฮไลท์ตรงนี้ด้วยปั๊บคือในจารึกวัดศรีชุมเนี่ยเขาบอกไว้ในเรื่องของการที่ประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุแต่พระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยในความสำคัญจนมาถึงสมัยอยุธยาจนเสียกรุงครั้งที่2ด้วยเนี่ยนะครับพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในหลักของพระนครในเมื่อเป็นหลักของพระนครเนี่ย
เขาต้องเผาหรือต้องทำลายนะเวลาเราเวลาสงครามในเอเชียคาเนเนี่ยเขาอยากจะเกณฑ์คนให้ออกจากเมืองเพราะสิ่งสำคัญของพื้นที่เนี้ยมันคือเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของทรัพยากรถ้าเราจินตนาการในสมัยนั้นเนี่ยทรัพยากรมีเหลือเฟือคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยของจริงนึกออกไหมครับในสมัยนู้นเลยนะมันเหลือเฟือดังนั้นจะทำยังไงให้คนที่มันเหลือเฟือมันไม่ลำบากอะไรที่จะย้ายที่อ่ะเข้าใจป่ะเช่นท่านอยู่ในเมืองเนี้ยท่านก็อยู่ไปเจ้าเมืองเขาก็ไม่ได้อะไรกับท่านท่านก็เก็บเห็ดไปกินข้าวไปเลี้ยงไก่อะไรไปก็อยู่ไปอยู่ในป่าบ้างอยู่ชายป่าบ้างใช่ป่ะพวกเจ้านงเจ้านายเขาอยู่ในเมืองเขาว่าไปอย่างเงี้ยท่านอยู่แบบเนี้ยคำถามคือถ้าอาจารย์เป็นกษัตริย์ที่อยู่รัฐอื่นอาจารย์จะทำยังไงอ่ะอาจารย์จะทำยังไงวะใช่ป่ะคำตอบก็คือเราจะต้องไปทำลายเขาไปทำลายเสียจนว่าเมืองมันไม่มีศูนย์กลางเข้าใจยังพอไปทำลายเสียจนเมืองไม่มีศูนย์กลางเนี่ยเราก็พูดในภาษาถัดไปว่าเราไปทำลายหลักประธานของพระนครเราไปทำลายหลักประธานของพระนครเพราะฉะนั้นเป็นประเพณีเลยว่ากษัตริย์ในเอเชียคาเนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราถูกกระทำอย่างเดียวนะหลายคนบอกนี่ไงเห็นไหมอาจารย์พูดแบบเนี้ยพม่ามันมาทำกับเราท่านต้องเข้าใจใหม่แล้วเรียนกับอาจารย์เราก็ไปทำกับเขาเราก็ไปทำกับชาวบ้านนะท่านมันเป็นประเพณีของตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาทำกันไปกันมาเนี่ยมั่วตั่วไปหมดมีทั้งที่ทำกับเมืองใหญ่แล้วก็มีที่ทั้งไม่ปรากฏในหลักฐานแล้วก็มีที่ปรากฏในจดหมายเหตุนะครับประเพณีในการทำลายหลักประธานของพระนครเนี่ยหรือว่าทำลายความเป็นเมืองให้สิ้นเนี่ยนะครับยังอยู่มาจนถึงรัชกาลที่3นะคะยังอยู่มาจนถึงรัชกาลที่3ในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยสยามเรายังไปเผาเมืองทางใต้อยู่เลยนะฮะสยามเรานี่ไปเผาเมืองทางใต้อยู่เลยนะอันนี้ก็คือในจดหมายเหตุรัชกาลที่3เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะให้ทางกำลังพลเนี่ยทบทวนแล้วมันก็จะสนุกนะครับพยายามไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วท่านก็จะไปเห็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบางทีท่านอาจจะมีคำถามนะก็ขอให้ไปถามในไลน์นะครับถ้าเป็นความลับมากก็ทักส่วนตัวมาถ้าไม่ใช่ความลับมากท่านก็ถามมาในกลุ่มรวมท่านเพื่อนๆท่านจะได้ความรู้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับโอเคพอเป็นอย่างนี้นะเล่าปั๊บๆมาแล้วเนี่ยพอมีลักษณะนี้เมืองก็เลยมีลักษณะเป็น2เมืองนะครับก็คือเมืองศรีสัชนาลัยตั้งก่อนแล้วก็มาตั้งเมืองสุโขทัยพร้อมการประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุพอเป็นเช่นนั้นปั๊บมันก็เลยคล้ายกับว่าเป็นสัญลักษณ์ละว่าทางนี้จะปกครองตัวเองคือทางนี้มีความพร้อมมากพอละที่จะปกครองตัวเองไม่ขึ้นกับอาณาจักรเขมรอีกต่อไปประกอบกับกษัตริย์เขมรภายหลังพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็เสื่อมอำนาจลงเสื่อมอำนาจลงก็แปลว่าพระองค์อาจจะบริหารราชการแผ่นดินอะไรต่างๆได้ไม่เท่ากับพระองค์เดิมนะครับสวัสดีครับที่เพิ่งทักมาชิดสนุพงษ์เหรอใช่ปะอาจารย์จำชื่อท่านไม่คุ้นไม่คล่องนะครับโอเคต่อนะพอเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเจอกษัตริย์อาจจะไม่เล่าลงรายละเอียดนะท่านก็จะเจอกษัตริย์ที่ท่านรู้จักทีนี้กษัตริย์ที่ท่านรู้จักก็จะมีพาร์ทหลังๆเนี่ยที่มันจะเป็นตัวเชื่อมต่อที่ท่านต้องเห็นภาพรวมก่อนก็คือหลังจากพ่อขุนรามคำแหงมานะครับในปี1890จนถึงปี1911นะครับพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับของสุโขทัยก็ต้องเผชิญกับศึกสงครามเผชิญกับศึกสงครามก็คือพระเจ้าอู่ทองนะครับพระเจ้าอู่ทองของอยุธยาเนี่ยเริ่มเปิดศึกสงครามอย่างนี้ครับในเวลานั้นเนี่ยมีการสถาปนาอยู่แล้วนะครับมีการสถาปนาตัวอยุธยาขึ้นแล้วเนาะโอเคสักครู่เนาะเหมือนได้ยินเสียงอันนี้มันตัดมาเป็นภาพนี้โอเคตัดมาเป็นภาพนี้ต่อเนาะเอาล่ะแต่ขอปิดสักครู่นะทีนี้
ราก็ต้องมาแก้ความเข้าใจกันอีกนิดนึงนะครับมาแก้ปรับความเข้าใจกันอีกนิดนึงว่าความเข้าใจที่หลายๆท่านมีต่อประวัติศาสตร์เนี่ยท่านอาจจะเข้าใจว่าสุโขทัยแล้วต่ออยุธยาแบบไม่คล่อมกันนะฮะท่านอาจจะเข้าใจอย่างนั้นสุโขทัยต่ออยุธยาแบบไม่คล่อมกันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคล่อมกันเพราะอาจารย์บอกท่านแล้วว่าเป็นไงครับรัฐมันเกิดขึ้นกระจัดกระจายไปหมดคือณขณะที่รัฐอยุธยาเรืองอำนาจขึ้นมาเนี่ยลาโวก็มีนะลพบุรีก็มีเป็นเมืองชัยนาทนะครับที่ไม่ได้ชื่อชัยนาทก็มีเป็นเมืองนครสวรรค์ที่ไม่ได้ชื่อนครสวรรค์ชื่อเมืองพระบางก็มีเป็นเมืองนะเมืองมันมีไปหมดเลยนะมีไปหมดเลยแล้วการที่เมืองมีไปหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเมืองไหนที่ผู้นำเขาเถลิงอำนาจขึ้นมานะครับเมืองที่ผู้นำก็เถลิงอำนาจขึ้นมาก็เป็นเมืองที่สามารถตั้งขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นพระราชาที่เก่งกว่าทุกคนได้แบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอู่ทองตั้งอยุธยาและอยุธยาก็ค่อยเรืองอำนาจขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามองในเชิงการเมืองการปกครองที่เป็นภาพสรุปนิดนึงนะครับท่านจะเห็นว่ามันคือการที่รัฐลุ่มแม่น้ำเจ้าพยารัฐลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็แผ่อำนาจขึ้นทางเหนือรัฐลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตั้งหลักได้ถามว่าคำว่าตั้งหลักได้ตั้งหลักได้จากอะไรคำตอบคือตั้งหลักได้จากเขมรเสื่อมอำนาจลงใช่ป่ะพอเขมรเสื่อมอำนาจลงรัฐในลุ่มน้ำเจ้าพยาก็ขยายอำนาจตัวเองขึ้นพอขยายอำนาจตัวเองขึ้นในขณะที่เขาขยายขึ้นไอ้เจ้าสุโขทัยก็ขยายเหมือนกันใช่ป่ะขยายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขมรเสื่อมอำนาจด้วยกันแต่การขยายของอยุธยาเนี่ยพลังมันเยอะกว่าพอพลังมันเยอะกว่าเสร็จมันก็กระทบกระทั่งกันละถูกไหมกระทบกระทั่งกันละมันก็เลยทำให้พระเจ้าอู่ทองแห่งอยุธยาเนี่ยเปิดศึกสงครามในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแต่ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยคือกษัตริย์ของสุโขทัยตอนนั้นเนี่ยทรงมีพระอัธยาศัยเนี่ยใฝ่ไปในทางธรรมะนะครับทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่ไปในทางธรรมะจึงทรงมีกระแสในลักษณะที่ตั้งรับนะครับทรงมีลักษณะศึกแบบตั้งรับแล้วก็ตีไม่แตกด้วยนะคือหมายความว่าอยุธยาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ชำนาญพื้นที่เข้าใจไหมฮะอยุธยาก็ไม่ชำนาญพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ตีไม่แตกนะครับตีสุโขทัยได้ไม่ขาดเขาเรียกตีได้ไม่ขาดอาจจะตีแล้วเกิดความเสียหายอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันไม่ขาดขาดก็คือเป็นเมืองที่ไปเป็นประเทศสลาดนะครับเดี๋ยวครับประเทศสลาดนี่ก็อีกนะเดี๋ยวต้องมีเกร็ดมาให้เล่าอีกแต่ว่าเอาภาพใหญ่นี้ก่อนนะฮะต่อมาถัดจากสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเลื่อยมาก่อนนะครับมาจนถึงในสมัยของกษัตริย์องค์หลังๆละนะครับกษัตริย์องค์หลังๆของสุโขทัยในปี1962อันนี้เป็นพุทธศักราชนะครับพุทธศักราช1962สวัสดีครับนนทชัยในพุทธศักราช1962เนี่ยหัวเมืองเหนือเกิดจราจรเกิดจราจรจราจรนี้ก็ไม่ยังไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่าเกิดจราจรขึ้นมากษัตริย์อยุธยาในขณะนั้นก็คือสมเด็จพระอินทราชานะครับสมเด็จพระอินทราชาเนี่ยเสด็จมายั้งอยู่ที่เมืองพระบางก็คือนครสวรรค์แล้วก็ในขณะที่อาจจะเล่าฉากนิดนึงสมเด็จพระอินทราชาเนี่ยเสด็จมาเมืองพระบางนะครับกษัตริย์ผู้นำของสุโขทัยและศรีสัชนาลัยเนี่ยเสด็จมาถวายบังคมเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าอะไรครับสะท้อนว่าณปี1962เนี่ยอยุธยาค่อนข้างมีอำนาจเหนือสุโขทัยโดยสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้ผนวกมาเป็นรัฐเดียวกันเข้าใจยังมันยังไม่ผนวกมาเป็นรัฐเดียวกันเสียทีเดียวก็แปลว่าสุโขทัยยังไม่ถึงกับสิ้นสุดหายไปเสียทีเดียวนะครับแต่ในขณะนั้นนะครับสมเด็จพระอินทราชาเนี่ยก็มีการโปรดให้เจ้าสามพยา
ซึ่งต่อมาเด็ดเจ้าสามพญาก็จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับครองเมืองพระพิษณุโลกเห็นไหมครับคือเมืองพระพิษณุโลกก็เลยมีความสำคัญมาแต่นั้นเหมือนกันนะไม่ได้เพิ่งมามีความสำคัญในสมัยอะไรนะพิษณุโลกสองแควอะไรนี่นะสำคัญมาตั้งแต่สมัยนั้นและพอถัดจากสมัยเจ้าสามพญาเนี่ยถัดจากสมัยเจ้าสามพญาเนี่ยก็ยังมีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ไปปกครองต่ออีกนะทีนี้อาจารย์เลื่อนนิดนึงสไลด์มันตกนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเดี๋ยวคนฟังแล้วแบบเปิดมือถือไปด้วยจะไม่เห็นภาพโอเคในปี1600อาทอดในปี1961ถึงปี1981เนี่ยพระมหาธรรมราชาที่4นะครับของสุโขทัยพระมหาธรรมราชาที่4สุโขทัยไม่ได้โปรดนะต้องเข้าใจก่อนพระมหาธรรมราชาที่4เป็นของสุโขทัยแต่คำว่าโปรดให้พระราเมศวรเนี่ยหมายถึงเจ้าสามพญานะหมายถึงฝ่ายอยุธยาโปรดให้พระราเมศวรราเมศวรที่เป็นชื่อตำแหน่งในอนาคตคนคนนี้จะคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับจะไปได้ไปครองเมืองพิษณุโลกลักษณะเช่นนี้ครับทำให้อยุธยามีธรรมเนียมเรื่องกษัตริย์สองพระองค์ลักษณะที่พูดเนี่ยทำให้อยุธยามีธรรมเนียมกษัตริย์สองพระองค์เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วแปลว่ากำลังพลท่านจะเข้าใจได้ชัดเจนว่ากษัตริย์พระองค์ที่หนึ่งจะประทับอยู่ที่อยุธยาในขณะที่กษัตริย์พระองค์ที่สองจะประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกและโดยมากแล้วกษัตริย์สองพระองค์เนี่ยจะเป็นพระราชบิดากับพระราชโอรสกันโดยธรรมเนียมว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีวิธีการปฏิบัติเนี้ยถูกรบกวนด้วยแผนร้ายหลายแบบนะครับถูกรบกวนด้วยแผนร้ายหลายแบบและวิธีเหล่านี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากเลยในสมัยอยุธยาตอนปลายวิธีนี้นะครับมีปัญหามากในสมัยอยุธยาตอนปลายเพราะว่ามันเกิดความระแวงกันว่ามันไกลกันนะแล้วมันไกลแล้วจะแบบก่อกบฏไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นโอเคเห็นภาพขึ้นเนาะทีนี้ในจุดที่เป็นสุโขทัยนะครับในจุดที่เป็นสุโขทัยจะถามก่อนว่าใครอยากจะรู้อะไรที่มันเป็นเกร็ดที่ตัวเองเคยได้ยินมาแล้วก็อยากจะให้ตัวเองแน่ใจอะไรเงี้ยนะพิมพ์มาถามได้เพื่อจะได้ตอบให้มันมีความชัดเจนนะครับนะจะได้เข้าใจให้ตรงกันว่าอันนี้เป็นภาพที่อยากจะให้เข้าใจเนาะนี้เราก็ไอ้นี่อยู่เนาะเพราะฉะนั้นในสุโขทัยก็หน้าตาแบบนี้ในลักษณะไส้ในของการเมืองการปกครองนะครับในไส้ในของการเมืองการปกครองเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะโอเคก็จะเห็นภาพละเพราะว่าอย่างเวลาเราพูดเรื่องพ่อปกครองลูกเนี่ยเป็นไอเดียแต่จะเห็นว่าลักษณะการใช้คำอาว่าด้วยพระมหากษัตริย์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการใช้คำในทำนองที่เป็นเรื่องของปัจจุบันละปัจจุบันก็คือมีความเป็นบาลีสันสกฤตเรียบร้อยใช่ไหมพระมหาธรรมราชาก็ดีพระมหาธรรมราชาที่สีก็ดีนะครับหรือว่าจะมีเรื่องของพระราเมศวรอะไรเนี่ยจะเห็นว่าการใช้ศัพท์เนี่ยเริ่มเป็นศัพท์ต่างๆในทำนองนี้แล้วซึ่งกำลังพลหลายๆนายก็เชื่อว่าท่านต้องเคยเจอค่ายใช่ป่ะถ้าเป็นท่านเป็นกำลังพลที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับกำลังพลภาคเหนือตอนล่างเนี่ยท่านต้องคุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้พอสมควรใช่ไหมท่านต้องคุ้นกับชื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะน่าจะต้องเคยคุ้นละกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านต้องคุ้นกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาพ่อขุนศรีอินทราทิตใช่ป่ะท่านก็ต้องเคยได้ยินอะไรอ่ะถ้าเกิดมาจากเพชรบูรณ์ก็พ่อขุนผาเมืองใช่ไหมท่านเคยได้ยินไหมพ่อขุนผาเมืองเงี้ยสิ่งเหล่านี้ครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมันมีที่มาที่ไปก็มาจากพื้นที่นั่นแหละนะโอเคภาพใหญ่ตรงนี้สะท้อนให้ท่านเห็นอะไรอันนี้คือเล่าว่าเกิดอะไรใช่ไหมแต่มันยังไม่ได้เล่าว่ามันสะท้อนให้เห็นอะไร
ไอ้สิ่งที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีกิจกรรมก็ได้แก่การพยายามปกครองคนกิจกรรมได้แก่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพื้นที่นะพื้นที่จากสุโขทัยมีอำนาจมาเสื่อมอำนาจจนมาอยุธยามีอำนาจเหนือกว่าจนมาอยุธยามาผนวกจนมาอยุธยามาใช้วิธีการให้มีกษัตริย์สองพระองค์ก็คือกษัตริย์อยุธยากับกษัตริย์พิษโลกนี่ไงถ้าท่านมองแล้วก็หยุดคิดตรงนี้ปั๊บเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเออแสดงว่าอยุธยานี่เขารู้นะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่แวดล้อมให้เขาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการไปบริหารจัดการจากอยุธยาขึ้นมาเออเข้าใจไหมเพราะว่าเขาให้มีสองพระองค์เนี่ยเพื่อที่จะได้มารับศึกมารับศึกเพราะว่าเมืองเหนือเนี่ยยังไม่สงบเมืองเหนือนี่ยังไม่สงบพอเมืองเหนือไม่สงบแปลว่าในเวลาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคุยกันอยู่คือเราคุยกันเรื่องอะไรนะคุยกันเรื่องอุตรดิตใช่ไหมฮะอุตรดิตคุยกันเรื่องพิษโลกคุยกันเรื่องพิจิตรเดี๋ยวราวๆบริเวณเนี้ยลืมไปหรือเปล่าว่าเหนือขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยมีน่านเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งมาอาจจะเรียกว่าพันปีได้นะพันปีก็กินความไปจนถึงสมัยก่อนสุโขทัยอะเมืองน่านอย่างนี้นะฮะเมืองน่านก็ดีนะฮะเมืองพะเยาฮะเมืองน่านเมืองพะเยาหรือถ้าจะพูดให้ชัดเนี่ยบริเวณนี้อะไรนะเมืองข้ามไปอีกก็จะไปถึงลาวไปถึงอะไรเนี่ยเมืองงาวเมืองนี้นะขึ้นไปเนี้ยแล้วไปถึงเชียงแสนเส้นเนี้ยไม่รู้ท่านนึกตามอาจารย์ทันไหมเนี่ยท่านเลาะจากท่านเลาะจากพะเยาไปจากอุตรดิตถ์นะท่านขับรถไปอาจารย์นะท่านออกจากอุตรดิตถ์ไปอุตรดิตถ์หรือท่านจะขึ้นสุโขทัยก็ได้ขึ้นไปทางศรีสัตย์อย่างเงี้ยแล้วท่านไปออกแพร่ใช่ป่ะถ้าไปออกแพร่ท่านออกน่านอย่างเงี้ยท่านก็ขึ้นไปทางนู้นเลยไปขึ้นพะเยาไปเชียงรายไปเส้นเนี้ยนะครับใครอาถามเพื่อเป็นการให้หายง่วงมีใครเคยขับรถเส้นนี้บ้างออกจากพิษโลกทางเนี้ยแล้วไปเชียงรายทางเส้นนั้นน่ะขึ้นไปทางที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับถ้าใครเคยไปเนี่ยท่านก็ได้เรียนแบบสมัยโบราณละสมัยโบราณละมันไม่ใช่เส้นหลักไงมันไม่ใช่เส้นหลักเดี๋ยวนี้เริ่มจะเป็นหลักแล้วนะเดี๋ยวนี้บางจุดของบางเมืองที่เล่าแล้วมันจะขยายเป็น4เลนละแต่ว่าไอ้เส้นเนี้ยถ้าเป็นแบบ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเส้นรองมากเลยมันไม่ใช่เส้นหลักแต่มันเป็นเส้นประวัติศาสตร์มันเป็นเส้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมลุ่มน้ำหน้าน้ำยมเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตเตาสังคโลกเครื่องสังคโลกอะเตาเผาเครื่องสังคโลกอะครับเพราะเราก็ไปพบเตาเผาที่น่านนึกออกไหมคือเราก็สงสัยนะว่าสุโขทัยศรีสัชนาลัยเนี่ยที่เขาเผาเครื่องสังคโลกแล้วมันกลายเป็นเหมือนสินค้าเฉพาะของเขาอะนึกออกไหมมันมีอยู่กี่ที่กันแน่เตาเผาเนี่ยนะครับคำตอบคือเรามีระบบเตาเผาอยู่แล้วแต่มันจะต้องไปดูวิธีการสร้างเตาเผาว่าเตาเผาเนี่ยมันเป็นเตาเผาที่ได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนเช่นมันเป็นเตาเผาของจีนไหมเตาเผาที่ได้รับอิทธิพลจากจีนไหมถามว่าอาจารย์แล้วเตาเผาที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเนี่ยมันมาสมัยไหนเห็นไหมเราก็ต้องบอกต่ออีกว่ามันมีในประวัติศาสตร์ว่าในสมัยยุคตอนต้นเนี่ยอยุธยาตอนต้นเรามีกษัตริย์อยุธยาที่ติดต่อกับจีนมากๆสำเภาจีนก็มาขึ้นที่อยุธยาใช่ป่ะช่วงนั้นแหละก็เป็นช่วงที่รับอิทธิพลมาแต่ทว่าเรามีวัฒนธรรมเตาโบราณกว่านั้นซึ่งเตาโบราณเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่วิธีการวางไฟวิธีการตั้งไฟอย่างเงี้ยมันทำให้สีของสังคโลกเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับไอ้เตาที่ว่าเนี่ยเราเจอที่แม่ต้านด้วยนะเตาที่พูดเนี่ยลักษณะเตาเจอที่แม่ต้านด้วยนะครับแม่ต้านคืออำเภอท่าสองยางเนี่ยครับมีเตาอยู่ใครไปแม่ต้านเนี่ยใครไปแม่ต้านเนี่ยรู้สึกจะมีผู้หมวดคนหนึ่งมั้งผู้หมวดคนหนึ่งนี้เป็นคนทางนั้นอ่ะ
ใช่ไหมเป็นคนแม่อุสุหรือไงเนี่ยเป็นคนทางอำเภอท่าสองยางอ่ะนะก่อนที่จะเข้าแม่ต้านเนี่ยซ้ายมือจะมีวัดอ่ะนะก่อนเข้าแม่ต้านเลยซ้ายมือจะมีวัดวัดที่เป็นโบราณสถานอ่ะวัดนั้นล่ะครับข้างหน้าวัดเลยจอดรถปั๊บตรงนั้นเป็นเตาเลยตรงนั้นเป็นเตาเลยเพราะถนนมันไปตัดผ่านถนนมันไปตัดผ่านจริงๆตัวโบราณสถานน่ะมันอยู่อีกฝั่งนึงอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านแต่ไอ้โทษอยู่ฝั่งขวามือของท่านแต่ว่าไอ้ตัวซ้ายมือเนี่ยมันมีหลักฐานที่เป็นเตาสวัสดีครับนันทวัฒน์รูปสูงนะโอเคก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันเลยเป็นภาพที่ท่านจะต้องเห็นอย่างนั้นนะครับพอมองอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเลยทำให้เรารู้ละว่ามันมีหลายลัทไปหมดเลยนะครับบางทีพอเรากำลังหมกมุ่นอยู่กับลัทเนี้ยเราก็ลืมไปว่าไอ้นักขณะที่เราหมกมุ่นเนี่ยเอ้ไอ้น่านก็มีพยงพะเยาเชียงรายถ้าทางนี้ก็อะไรฮลิพุนชัยลำพูนนี่ยังมีหมดเลยนะมีหมดเลยนะนะซึ่งมีแบบไม่ได้ธรรมดาด้วยนะอย่างยกตัวอย่างที่เรากำลังโฟกัสสุโขทัยเนี่ยนะถ้าเราโฟกัสสุโขทัยปั๊บเนี่ยไม่สงสัยท่านต้องมาฝึกต่อมเอเห็นไหมท่านไม่สงสัยหรอว่าทำไมมีวัฒนธรรมเขมรอยู่ดีๆมีวัฒนธรรมเขมรอยู่ดีเนี่ยแล้วทำไมสุโขทัยจะมารับวัฒนธรรมพุทธเถรวาทเออเห็นไหมมันมีคำตอบของมันนะคือถ้าเราจะพูดคำว่าพุทธเถรวาทเนี่ยต้องใช้คำว่าพุทธมอญแล้วกันรู้จักมอญเนาะชนชาติมอญอย่างท่านที่ท่านที่ไปราชการที่เบื้องเครื่องอ่ะท่านไหนไม่รู้อ่ะที่ว่าท่านไปราชการเบื้องเครื่องอ่ะอันนั้นอ่ะเบื้องเครื่องเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวกับมอญนะเบื้องเครื่องนี้เกี่ยวกับลัทมอญนะฮะมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับลัทมอญนะฮะบริเวณนั้นเนี่ยนะแต่ทีนี้มอญที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยหมายถึงอิทธิพลมอญที่แผ่มาทางเมืองฮลิพุนชัยเมืองฮลิพุนชัยคือเมืองลำพูนนะครับอิทธิพลพุทธศาสนาแบบมอญเนี่ยแผ่จากเมืองลำพูนไปที่สุโขทัยเห็นไหมแต่เขมรนี่เป็นไงเขมรนี่แผ่จากซ้ายมาใช่ป่ะแผ่จากซ้ายมาทางนี้เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันที่อาจารย์ไปออนไซต์อาจารย์น่าจะไปออนไซต์อีกทีอาจจะนัดไว้หลวมหลวมพฤหัสนะอาจจะพฤหัสศุกร์หน้านะเดี๋ยวดูก่อนอาจารย์จะไปออนไซต์เดี๋ยวอาจารย์คือถ้าคุยอย่างเงี้ยมันไม่เห็นภาพเอาภาพขึ้นมานักศึกษากำลังพลก็ไม่เห็นแต่ถ้าไปวาดให้ดูไปเจอหน้ากันแล้วเล่าเนี่ยท่านจะเห็นกว่าจะไปยกมือยกไม้เรื่องประเทศเนี่ยแหละว่าประเทศมันมาทิศนี้อันนี้นะท่านจะเห็นขึ้นก่อนที่จะพูดเรื่องระบบบริหารราชการนะอันนี้ก็ติดไว้ก่อนเนาะโอเคเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ของสุโขทัยก็สะท้อนให้เห็นอย่างนี้นี่แหละนะครับก็จะท้อได้เห็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมลงแล้วก็มีอีกเบื้องหนึ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐสุโขทัยซึ่งก็เป็นความเป็นเขาเรียกว่าเป็นปกติแรกของรัฐที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ดับลงได้นะครับโอเคเอาล่ะอาจารย์ขอย้อนมาดูไทม์ไลน์เพื่อให้คุณเห็นภาพเพิ่มขึ้นเนาะนี่คือไทม์ไลน์ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือบริเวณนี้130ปีอาจารย์น่ะพูดถึง130ปีอยู่130ปีของจุดนำสายตาเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เขาเรียกเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นอย่างน้อยจากของคือเขมรถูกไหมครับอาจารย์มีหลักฐานยืนยันจากสิ่งใดบ้างครับอย่าทราบความจริงคือคำว่าขอมคืออย่างนี้ในภายหลังอะในภายหลังเนี่ยเราพยายามจะใช้คำว่าเขมรในภายหลังนะถ้าเอาตามที่ถนัดกันเลยจะใช้คำว่าเขมรแต่คำว่าขอมอะเป็นคำที่นักวิชาการในยุคนึงเนี่ยใช้คือมันเป็นปัญหาเรื่องคำนามเฉยๆเป็นปัญหาเรื่องชื่อเรียกนะครับเพราะว่าขอมเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆนะครับขอมเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆขอมเนี่ยมันเขาเรียกว่าขอมอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับว่าไทยด้วยเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับแต่พอเราพูดเขมรเนี่ยมันจะชี้ชัดนะครับ
ขอมเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆนะครับเป็นชื่อวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมที่มันปกคลุมอยู่แถวแถวละโวเนี่ยก็จะเรียกว่าขอมวัฒนธรรมขอมแบบเนี้ยแต่ถ้าเราพูดเขมรเนี่ยแปลว่าเราเจาะจงลงไปที่ผู้ปกครองก็คือผู้ปกครองเนี่ยเป็นเขมรเช่นพระเจ้าชัยวรมันพระเจ้าสุริยะวรมันเนี่ยได้เขมรชัดโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์พูดว่าอาณาจักรขอมสมมตินะอาจารย์พูดอาณาจักรขอมอันนี้ต้องหมายถึงว่าอาณาจักรเขมรถูกนะครับแต่อาจารย์มาขยายให้เห็นว่าแต่ขอมในความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะมันเหมือนเป็นชื่อชนชาติแต่ไม่ใช่ขอมไม่ใช่ชื่อชนชาติขอมเป็นชื่อวัฒนธรรมเข้าไหมครับแต่เวลาเราพูดถึงชนชาติต้องเรียกว่าเขมรนะเรียกว่าเขมรหลักฐานก็บานตะเกียงถ้าพูดถึงหลักฐานยืนยันนะก็พระปางเนี่ยพระปาง3ยอดเนี่ยเขมรถ้าเกิดสุโขทัยเนี่ยนะสุโขทัยมีเทวาลัยนะสุโขทัยมีเทวรูปนะฮะสุโขทัยมีเทวรูปเทพเจ้านะสุโขทัยมีเทวรูปเทพเจ้าอยู่ด้วยสีเทพก็มีเทวรูปเทพเจ้าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอันสะท้อนเลยว่าเป็นไงครับเขมรมีอิทธิพลที่นี่แน่นอนนะครับในปีเนี้ยประมาณปีพ.ศ.1500นะครับประมาณปีพ.ศ.1500แต่ก่อนหน้าเขมรแต่ถ้าพูดต่ออีกนะให้ต่อยอดให้เข้าใจเลยเนี่ยทวารวดีมันมีก่อนเขมรคำว่าก่อนเขมรไม่ได้หมายถึงว่าเริ่มต้นนะก่อนเขมรแปลว่าทวารวดีมีอำนาจอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพยาอยู่ก่อนเขมรนะครับมีอำนาจทางวัฒนธรรมด้วยนะต้องใช้คำนี้นะมีอำนาจทางวัฒนธรรมอยู่ก่อนเขมรเพราะว่าตอนนี้นักวิชาการก็เถียงกันอีกนะว่าทวารวดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแน่เพราะอะไรเดิมเนี่ยเราเชื่อว่าทวารวดีอยู่ตรงแถวๆนครปฐมอันนี้ให้ความรู้นักศึกษาไปด้วยเพราะนักศึกษาคงเห็นข่าวปัจจุบันละคือทวารวดีมันอยู่แถวนครปฐมเพราะว่าเราไปเจอเหรียญอันนี้อาจารย์สอนไว้เหมือนกันนะในคิวอาร์ค้นไปเรื่อยๆมันเราไปเจอเหรียญเนี่ยมันเขียนว่าทวารวดีสวรปุญญะคือไปเจอที่นั่นเราก็เลยเชื่อว่าศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นแล้วนครปฐมก็มีพระปฐมเจดีย์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสตอรี่มันได้เราก็เชื่อกันมานานเหมือนกันว่าเวลาเราจะหมุดหมายคำอธิบายเนี่ยเราก็ไปหมุดหมายที่นครปฐมสุพรรณบุรีเป็นลัดกลุ่มนั้นเป็นลัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากลุ่มนั้นแต่ทว่าพอเมืองศรีเทพเราเจอว่าเมืองศรีเทพเป็นเมืองแท้ๆอันหนึ่งละที่เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมพอเราเจอเมืองศรีเทพเป็นเนี่ยตีปี๊บเป็นอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะตอนนี้ตีปี๊บเรื่องนี้นะปรากฏว่าเมืองศรีเทพเนี่ยมีความเจริญไม่ได้ด้อยไปกว่าทวารวดีเลยเอ้าตายห่าแล้วทีเนี้ยนึกออกไหมฮะคือคำอธิบายของนักประวัติศาสตร์ที่รอบคอบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยขัดกันแต่นักประวัติศาสตร์ประเภทที่ออกตัวแรงอะนะแซงโค้งเพื่อนเนี่ยมันลดความไปหลายเจ้าแล้วนะหรือบางท่านเนี่ยชอบดูไม่รู้นะเนี่ยอันนี้กำลังพลถามบางทีกำลังพลอาจจะชอบถลาย TikTok ถลายรายการ YouTube พวกประวัติศาสตร์นอกตำราดูก็ได้จริงๆประวัติศาสตร์นอกตำราที่มาจากนักโบราณคดีที่ท่านทำรายการอยู่อันนี้ก็น่าเชื่อถืออยู่แต่มันจะมีประเภทประวัติศาสตร์นอกตำราจากยูทูบเบอร์คือท่านนั้นไม่ใช่นักโบราณคดีอ่ะแต่เป็นยูทูบเบอร์แล้วท่านก็อ่านหนังสือเยอะมีความรู้พอสมควรแต่สิ่งที่ท่านน่ะไม่มีก็คือท่านไม่มีระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์มันเล่ามันก็สนุกได้หมดแหละเหมือนกับเราเจอเหรียญเนี่ยเราก็เล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควไงแต่เราไม่เห็นภาพเราไม่เห็นภาพการตั้งขึ้นเสื่อมลงของเมืองเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนที่อาจารย์พูดเรื่องทวารวดีอ่ะโอเคจังหวัดนครปฐมมันมีอยู่จริงแต่ในขณะเดียวกันในวันนั้นก็สีเทพก็ยังอยู่เนื้อออกมั้ยเดิมเราไม่ได้คิดถึงเพชรบูรณ์เลยนะกำลังพลอาจารย์จะบอกให้เวลาอธิบายอย่างเงี้ยเราเอาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็เอาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางคำอธิบายทางประวัติศาสตร์แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหมว่ามันมีลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมเนี่ย
ท่านเห็นไหมเนี่ยว่าน่านเขาก็ยังอยู่มาเป็นราชรัฐมายาวนานท่านเห็นไหมเนี่ยท่านออกเชียงรายขึ้นไปเนี่ยเป็นเชียงรุ่งเนี่ยขึ้นไปทางนั้นน่ะเป็นโคตรอาณาจักรเลย12ปันนาเนี่ยใหญ่โตละโหฐานอย่างเงี้ยเราเป็นที่เรามากกว่าที่เราอ่ะรู้จำกัดใช่ไหมอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังแบบเล่นๆเนาะเพื่อให้เห็นว่ามันดิ้นไอสิ่งที่ท่านได้ยินมามันดิ้นได้คำถามดีมากครับเพราะว่าคำถามเนี้ยทำให้ได้ตอบเลยว่าคำมันดิ้นได้แต่ว่าที่ชัดคือขอมเป็นวัฒนธรรมถ้าเราบอกว่าอาณาจักรขอมเนี่ยแปลว่าวัฒนธรรมขอมเนี่ยมันเรืองอำนาจอยู่ในสุวรรณภูมินี้เลยนะครับประมาณปี1500แล้วมันก็ค่อยๆหดแคบลงนะครับโอเคอ่ะเรากำลังพูดอยู่ถึง130ปีที่เป็นหน้าตานี้นะครับ130ปีที่เป็นหน้าตานี้แต่ในหน้าตาถัดไปในหน้าตาถัดไปมันจะเป็นระบบที่เราเรียกว่าสมมุติเทวะมันจะเรียกว่าสมมุติเทวะสมมุติเทวะคืออะไรสมมุติเทวะเนี่ยมันคือการที่คนนี่คือเป็นคนเนี่ยนะสมมุติเทวะขึ้นมาผ่านพิธีกรรมที่เราเรียกว่าการบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยในสมัยพวกเราก็โชคดีที่ได้เห็นพิธีกรรมนี้ก็คือสมัยที่รัชกาลที่10เนี่ยทรงบรมราชาภิเษกนะครับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถ้าใครได้ดูหรือใครกำลังพลได้มีส่วนร่วมเนี่ยจะเห็นว่าประกอบด้วยทั้งพิธีพราหมณ์พิธีพุทธเห็นไหมครับการประกอบพระราชพิธีเหล่านั้นเนี่ยเพื่อบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์เนี้ยเป็นการประกอบพระราชพิธีตามคติสมมุติเทวะสมมุติเทวะตามคตินี้เลยนะซึ่งปรับปรุงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสมมุติเทวะเวอร์ชั่นที่บรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยเป็นสมมุติเทวะเวอร์ชั่นอยุธยาเขียนใหม่โดยรัตนโกสินทร์อยุธยารัตนโกสินทร์ devices เนื้อออกไหมครับแต่ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนธรรมเนียมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับและธรรมเนียมเนี้ยเอาเข้าจริงเขมรก็ยังมีนะครับเขมรก็ยังมีคืออย่างนี้จริงๆสุวรรณภูมิตรงเนี้ยมันเคยมีเหมือนกันหมดแต่พอดีว่าพอมีการล่าอาณานิคมเข้ามารบกวนนะครับมันเป็นนอยส์ที่ทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้มันถูกเบียดออกนึกออกไหมฮะเขมรเนี่ยนอกจากผ่านยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเขมรยังผ่านยุคเขมรแดงด้วยนะฮะถูกไหมฮะเขมรยังผ่านยุคที่เผชิญคอมมิวนิสต์เขาเรียกว่าเผชิญกับแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบแรงๆมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชพิธีอะไรเหล่านี้ครับที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันถูกเบียดออกไปหมดเลยมันเสื่อมสูญมันเสื่อมทรามต้องใช้คำนี้มันเสื่อมทรามลงไปหมดเลยเช่นเดียวกันกับที่พม่าครับพม่าเนี่ยตั้งแต่อังกฤษมาแม้ว่าอังกฤษจะเป็นผู้ปกครองที่ดีกว่าฝรั่งเศสเนาะในแง่ของการไม่เบียดบังมากแต่การที่มันถูกปกครองโดยคนอื่นเนี่ยติดกันมายาวนานมากนะครับประเพณีของเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ถูกเบียดออกลงไปอีกประกอบกับพม่าเนี่ยหลังๆก็มีความปั่นป่วนผันผวนทางการเมืองสูงมากความปั่นป่วนนี้ก็ทำให้วัฒนธรรมมันก็เสื่อมทรามลงไปอีกก็กลายเป็นว่าเหลือแต่สยามถ้าพูดนะถ้าพูดอย่างนี้นะเหลือแต่สยามก็คือเหลือแต่ไทยเนี่ยครับที่สามารถที่จะประคับประคองเอาอีวัฒนธรรมเนี่ยที่บอกว่าเป็นอยุธยารัตนโกสินทร์ devices เนี่ยสืบทอดต่อกันมาได้เพราะว่าเราไม่ถูกรบกวนคืออาณานิคมไม่ได้รบกวนเราจนขนาดว่าเราเดินวัฒนธรรมไม่ได้โอเคพอเข้าใจในยะที่อาจารย์พูดคืออาจารย์อ่ะพูดโดยใช้ภาษาอีกแบบนึงสังเกตว่าจะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นรัฐเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ใช้คำว่ามันเดินวัฒนธรรมแล้วก็พยายามอธิบายว่าแต่ละวัฒนธรรมในรอบของเราเนี่ยมันถูกรบกวนให้สังเกตวิธีการพูดด้วยนะวิธีการสื่อสารเนี่ยวิธีการสื่อสารเนี่ยแปลว่าจงใจสื่อสารแบบนี้นะจริงๆจะสื่อสารว่าอ่ะก็พม่ามันตกเป็นเมืองขึ้นไงก็ได้เขมรตกเป็นเมืองขึ้นไงก็ได้แต่มันมองไม่เห็นภาพตกเป็นเมืองขึ้นแล้วยังไงต่อล่ะ
ถูกไหมแต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้มันเห็นภาพว่าอ๋อเพราะว่าเขาตกเป็นเมืองขึ้นนั่นแหละเพราะมันมีการล่าอาณานิคมนี่แหละมันเลยถูกรบกวนด้วยสงครามถูกรบกวนโดยการกดขี่ข่มเหงอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้คติสมมุติเทวะเนี่ยมันยังไม่มานะครับเอาล่ะพออาจารย์ชี้ให้เห็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการปกครองวันนี้อาจจะเพราะวันนี้นะการปกครองที่ท่านเห็นเนี่ยมันคือ130ปีแรกๆของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พอเชื่อถือได้ในสยามนะฮะที่เริ่มเป็นรูปเป็นรอยเป็นรัฐนิ่งละเพราะว่าสมัยที่เราพูดถึงทวาราวดีในเนี่ยพ.ศ.เก่ามากๆเนี่ยเราเห็นเป็นรัฐจริงอยู่แต่รัฐมันยังไม่เป็นดอกเห็ดเข้าใจยังณขณะทวาราวดีนะมันมีรัฐจริงอยู่แต่รัฐไม่ได้เป็นดอกเห็ดพอไม่เป็นดอกเห็ดปั๊บมันไม่ปะทะกันอ่ะพอไม่ปะทะกันปั๊บเนี่ยมันไม่เป็นเหตุให้มีเป็นการปกครองที่แท้แต่พอว่าการปกครองมันนิ่งลงจากที่เขมรเรืองอำนาจแล้วเนี่ยเพราะเขมรเข้ามาจัดระเบียบไงถามว่าอะไรคือลักษณะการจัดระเบียบของเขมรก็อโลคยาศาลาเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่าเขาทำอโลคยาศาลานั่นน่ะเป็นจุดมาร์กของเขาอยู่แล้วในการจัดระเบียบอำนาจเขาเพราะฉะนั้นพอเขมรก็ทำอย่างนั้นปั๊บมันแปลว่าการเมืองการปกครองโบราณเนี่ยมันก่อรูปร่างขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก่อรูปร่างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีแค่บางรัฐเท่านั้นแหละที่ก่อรูปขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยใน130ปีแรกเนี้ยที่จะโดดเด่นขึ้นมาซึ่งรัฐที่โดดเด่นขึ้นมานั้นก็คือรัฐอยุธยาหรือที่เราอาจจะมองเรียกว่าเป็นกลุ่มรัฐลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองเห็นไหมโอเคอยากให้เห็นภาพต่ออีกในแผนภาพนี้เพราะเดี๋ยวจะไปตัดไปขึ้นสไลด์อีกอันหนึ่งเนาะแผนภาพนี้ท่านจะเห็นนี่นะว่าสมมุติเทวะเนี่ยเดินมาตั้ง277บวก132บวก22เนี่ยท่านบวกดิบวก22บวก69เดี๋ยวอาจารย์บวกให้นะเดี๋ยวอาจารย์บวกให้นะอาจารย์บวกเลย277บวก132บวก22บวก69บวกเอาบวก22แล้วกัน522ปีนะครับสมมุติเทวะเนี่ยอยู่ในสยามเนี่ย522ปีนะครับแปลว่า500ปีที่เราอยู่กับลักษณะแบบสมมุติเทวะแต่ลักษณะแบบสมมุติเทวะเนี่ยถูกรบกวนด้วยการเสียกรุงครั้งที่1ถูกรบกวนด้วยสมัยที่มันเกิดการรัฐประหารเยอะๆคือมันมีช่วงที่หลังจากสมัยพระเจ้าทรงธรรมไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าจะถึงยุคบุพเพสันนิวาสเนี่ยเปลี่ยนอำนาจได้เรื่อยใช่ไหมเนี่ยมันถูกรบกวนละคือลักษณะวัฒนธรรมสมมติเทวะมันถูกรบกวนด้วยอันเนี้ยนะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็เสียกรุงครั้งที่2แล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชโกสินทร์ตอนต้นก็คือสมัยรัชกาลที่1ก็คือเป็น69ปีในแผนภาพเนี่ยถ้าในแผนภาพอ่ะรัชกาลที่1จะคือ69ปีนี้นะครับคือกรุงศรีอยุธยาไอ้โทษกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งปี2325เพราะนั้นคือช่วงนี้นะครับส่วนสมบูรณาญาสิทธิราชมานะคำนี้นะส่วนไอ้คำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชที่ท่านรู้จักกันเนี่ยไม่เกิน59ปีหลังดูเลย59ปีคือมุมเนี้ยมุมขวาของแผนภาพเลยเพราะฉะนั้นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยไม่เกิน59ปีไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยสิ้นสุดลงไปเร็วมากเลยในขณะที่สมมุติเทวะแยกให้ออกนะสมมุติเทวะมา500ปีมา500ปีนะครับพลังของการมีอยู่สมมุติเทวะมี500ปีนะฮะแต่ความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยไม่ถึง60ปีถ้าจะเอาซีเรียสนะเดี๋ยวลบให้อ่ะอาจารย์ลบให้ก็ได้นะถ้าเอาซีเรียสในความคิดอาจารย์เลยนะว่าถ้าลบว่ามันประมาณกี่ปีแน่สมบูรณาญาสิทธิราชอาจารย์ว่าประมาณไม่เกิน40ปีถ้าเอาตามที่อาจารย์ตีความไม่เกิน40ปีเพราะว่าการออกพระราชบัญญัติรวบอำนาจเนี่ยมันไปเกิดขึ้นก่อนหน้าปีพ.ศ. 2440ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเกิดขึ้นไม่ถึง40ปีแล้วก็สิ้นสุดลงไปในการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่สมมุติเทวะต่างหากที่อยู่มาตั้งนานและถ้าไม่ได้นับ
อยุธยาก็ได้เพราะถือว่าอยุธยาขาดศูนย์ไปแล้วท่านก็ลองเอา69นะครับบวก22เนี่ย91แล้วบวกกับอีก10เป็นเศษของสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับ2416บวก10ก็เป็น2426ประมาณ100ปีอ่ะตีซะ100สมมุติเทวะยังเดินต่ออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอีก100ปีดังนั้นสมมุติเทวะเลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยยังคงอยู่ได้เพราะท่านเห็นพิธีบรมราชาภิเษกที่ประกอบด้วยเครื่องราชูปโภคเครื่องราชกกุฏภัณฑ์การส่งน้ำพระมุรธาภิเษกอะไรต่างๆครบเครื่องขึ้นมาได้เนี่ยก็แปลว่าเนี่ยต่อเนื่องมา100ปีเลยยังอยู่ได้ในขณะที่วิธีการแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยในเชิงการเมืองกับปกครองมันสิ้นสุดลงไปแต่ถ้าต้องมองแยกกันไงพอท่านมองแยกกันนะท่านเข้าใจแล้วทีเนี้ยนะเพราะอะไรมีใครอยากจะเคลียร์เมคเคลียร์ไหมถ้าเมคเคลียร์ก็จะพูดชัดเจนอีกทีนะว่าสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ได้มาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือสรุปเนี่ยที่เป็นว่าสมบูรณาเนี่ยอยุธยาก็ปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าอย่างนี้นะถ้าพูดอย่างนี้นะอยุธยาก็ปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ผิดเพราะสมบูรณาญาสิทธิราชยังไม่มีในตอนนั้นเราปกครองในระบบสมมุติเทวะแต่ถามว่าลักษณะต้องพูดอย่างนี้นะแล้วลักษณะมันคล้ายกับสมบูรณาญาสิทธิราชไหมคำตอบคือมันก็คล้ายนะแต่มันมีกลไกต่างกันนะสมบูรณาญาสิทธิราชที่แท้ๆที่เราจะไปใช้คำนี้ภาษาฝรั่งเราเรียกว่า absolute monarchy absolute แปลว่าสิทธิ์ขาดใครเป็นตัวอย่างของสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราเรียนไปแล้วพระเจ้าหลุยที่14พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวอย่างของสมบูรณาญาสิทธิราชกูจะทำอย่างเงี้ยจะทำไหมอันนี้นะพระเจ้าหลุยชัดมากส่วนคนที่จะทำคล้ายๆพระเจ้าหลุยแต่โดนตัดหัวไปแล้วก็คือพระเจ้าชาวที่1พระเจ้าชาวที่1เนี่ยพยายามจะเดินแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ท่านใช้เหตุผลเรื่องเทวสิทธิท่านใช้เหตุผลเลือกเทวสิทธิ์ท่านบอกท่านมีสิทธิ์ขาดเพราะท่านเป็นคนที่พระเจ้าเลือกแล้วนะท่านใช้เหตุผลเลือกเทวสิทธิ์พอท่านใช้เหตุผลอย่างนั้นมันคล้ายๆกับสมบูรณาญาสิทธิราชคือเริ่มไม่ฟังสภาที่ปรึกษาของอังกฤษก็ถูกตัดพระเศียรไปแล้วไงนะฮะอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับแต่ส่วนของเราเนี่ยมันเป็นสมมุติเทวะนะครับมันเป็นการไปผ่านกระบวนการคือมันไม่ใช่ว่ามุบมิบมุบมิบตั้งกันขึ้นมามันมีการผ่านกระบวนการมันมีการเฉลิมพระนครมันมีการกระบวนการต่างๆที่มันเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะสวิตช์ไปที่สไลด์นะครับก่อนที่จะจบให้ดูแผนภาพนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อท่านจะได้เห็นขึ้นท่านดูนะตอนเนี้ยท่านพอเข้าใจข้างซ้ายใช่ป่ะท่านพอเข้าใจข้างซ้ายของเรื่องราวนะครับท่านพอเข้าใจข้างซ้ายของเรื่องราวละข้างซ้ายของเรื่องราวก็คือสภาพก่อนเกิดรัฐสุโขทัยซึ่งเมื่อกี้ก็เล่าว่าสภาพก่อนเกิดรัฐเป็นไงครับรัฐกระจายเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายรัฐสุโขทัยก็เกิดขึ้นตั้งมั่นขึ้นมาได้นะครับเป็นรัฐที่มีอำนาจอยู่ในลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมนะครับตั้งมั่นขึ้นมาได้ในเขตอุตรดิตถ์พิษโลกสุโขทัยบริเวณนี้แต่ต่อมาสุโขทัยเสื่อมอยุธยาถือกำเนิดใช่ไหมเมื่อกี้และต่อมาอยุธยาก็เรืองอำนาจขึ้นมานะครับเรืองอำนาจขึ้นมาพร้อมกับคติสมมุติเทวะเรืองอำนาจขึ้นมาพร้อมกับคติสมมุติเทวะแล้วหลังจากนั้นก็เสียกรุงไปถูกป่ะพอเสียกรุงไปเสร็จก็เข้าสู่รัตนโกสินทร์พอเข้าสู่รัตนโกสินทร์อย่างน้อยที่สุดก็ปี2369การล่าอาณิคมของอังกฤษมาที่พม่าแล้วทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วพอเข้าสู่สมัยรัชกาลที่4ก็เข้ามาแล้วทางขวามือโอเคเห็นภาพรวมไหมนะครับเห็นภาพรวมเนาะว่ามันมาแบบเนี้ยนะครับส่วนช่วงของการเปลี่ยนผ่านของรัฐสยามให้มันมาหน้าตาเหมือนทุกวันเนี้ยมันคือเรื่องราวตั้งแต่หลังการลุกลานของทิศของชาติตะวันตกเนี่ยไปจนถึงช่วงของการเปลี่ยนผ่านซึ่งช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันกระจุกอยู่ในสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นเอง
ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็การเปลี่ยนผ่านนี้มันก็เกิดขึ้นไม่เกิน100ปีอย่างที่บอกนะครับไม่เกิน100ปีนะอันนี้คือภาพอ๋ออาจารย์มีภาพให้ดูด้วยนี่หว่าอ่ามีภาพนิดหน่อยภาพนี้ช่วยได้ภาพนี้ช่วยได้อันนี้เห็นยุทธนาพิมพ์มาก็ต้องให้ยุทธนาดูคนหนึ่งละเนี่ยยุทธนาคุณดูภาพในที่อาจารย์เอาขึ้นในสไลด์นะท่านจะเห็นขึ้นละอันนี้อาจารย์วาดแผนที่ให้ดูเห็นไหมฮะท่านก็จะเห็นเลยว่าไอ้วงกลมๆเนี่ยครับมันคืออำนาจไอ้วงกลมๆเนี่ยสีชมพูกับสีเหลืองอะไรเนี่ยคืออำนาจนะฮะคือเมาส์อาจารย์วนๆไปไม่รู้ขึ้นมั้ยขึ้นแต่มันไม่ชัดเนาะแต่ไอ้ตรงเนี้ยทางนครวัดนครธมเนี่ยนะฮะนครวัดนครธมโตเลสาบนี่คือเขมรนะฮะไอ้เขมรเนี่ยก็ขยายอำนาจออกมาตามแผนที่เลยนะครับก็ครอบคลุมไปที่ละโวครอบคลุมไปที่อู่ทองเนี่ยแต่ไม่ถึงฮาริพุนชัยเท่าไหร่แต่กว้างมากเลยนะครับข้ามไปถึงกาญจนบุรีท่านก็ทราบใช่ไหมว่ากาญจนบุรีมีปราสาทวัฒนธรรมเขมรเนี้ยข้ามไปนะแต่ว่ามันข้างบนเนี่ยมันเป็นระบบภูเขาไงมันก็ยากหน่อยนะฮะแต่ก็ข้ามไปจนถึงเมืองศรีเทพใช่ป่าวข้ามไปถึงเมืองศรีเทพจริงๆข้าจะเล่ามันจะยาวมากเพราะว่าการข้ามไปศรีเทพทำไมมันหยุดที่ศรีเทพมันมีคำตอบอีกนะเพราะมันมีวัฒนธรรมเดิมจากลาวมาครับมันมาจากหล่มสักวัฒนธรรมหล่มสักมาเนี่ยมันจะมาปะทะกันพอดีกับแนววัฒนธรรมขอมครับถ้ามองเป็นวงกลมแต่ว่าอันนี้พูดกว้างๆไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าจะเห็นเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิเนี่ยเก็บหมดเลยแล้วก็บริเวณที่เป็นภาคอีสานของประเทศไทยเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยอโลคยาสารานะครับแบบนี้เป็นต้นดังนั้นในภาพที่ท่านเห็นก็จะเห็นว่าสุโขทัยเนี่ยจึงเป็นรัฐที่เลืองอำนาจขึ้นมาตอนกลางๆของประเทศอายุเนี่ยลุ่มน้ำยมน้ำน่านเห็นไหมเนี่ยดงแม่น้ำอาจารย์พอยไว้เนี่ยตรงแม่น้ำเลยในขณะที่ฮาริพุนชัยเนี่ยเมืองลำพูนเนี่ยแล้วก็ระบบรัฐตรงเนี้ยมันจะเป็นอีกก้อนหนึ่งแต่ถ้าท่านมองแบบเอาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอ่ะท่านจะไม่รู้แจ้งแต่ถ้าท่านมองเอา12ปันนาเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลางท่านจะเห็นว่าอันนี้เป็นขอบของเขาท่านจะเห็นว่าอันนี้ขอบของเขาแต่ถ้าท่านมองจากเราไปท่านจะมองไม่เห็นเพราะว่ามองจากเราไปมันจะเหมือนต่างวัฒนธรรมกันแต่ถ้าไปมองวัฒนธรรม12ปันนาลงมาฮาริพุนชัยคือขอบไปมองจากพม่ามาก็ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้มันคือวิธีมองที่ทำให้เราเข้าใจตัววัฒนธรรมนะโอเคอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าอำนาจมันก็ขยายและหดอยู่เงี้ยครับกำลังพลขยายและหดอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับอันนี้อาจารย์พูดไปแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเนี่ยยกตัวอย่างว่าระบบรัฐแบบดั้งเดิมรัฐเล็กๆกระจายทั่วไปเดี๋ยวพูดไปแล้วนะผู้ใหญ่บ้านขุนพ่อคำว่าขุนเนี่ยใช้ทั่วเลยจีนก็ใช้ลาวก็ใช้ไทยลือก็ใช้ไทยใหญ่ก็ใช้อาหมก็ใช้นะครับแล้วยังไปเชื่อมโยงกับอะไรครับไปเชื่อมโยงกับคำว่ากุนุงของอินโดนีเซียของชวาด้วยที่แปลว่าขุนเขาด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีคำหนึ่งว่ารัฐที่มีภูมิรัฐศาสตร์เด่นจะเจริญได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นกลางๆเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้มีรูปให้พอดีเลยในสไลด์นี้นะครับดูเขมรเนี่ยอาจารย์เทียบให้ดูนิดๆนะครับเทียบประวัติศาสตร์โลกให้ดูด้วยเห็นไหมเขมรเนี่ยสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เนี่ยทรงสถาปนาคติสมมุติเทวะในปี1345พุทธศักราชนะพุทธศักราช1345แสดงว่าณขณะที่เขาเรืองอำนาจเนี่ยในปีพ.ศ. 1500สมมุติเทวะตั้งขึ้นในปี1345นะณขณะที่เขาเรืองอำนาจในปี1500แปลว่าอะไรครับ
แปลว่าเขาเถลิงตัวพระองค์เองเป็นเทวะเรียบร้อยแล้วเป็นสมมุติเทวะเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดให้เล่าแบบรวบลัดว่าเอ้าอาจารย์สมมุติเทวะโดยกำเนิดเริ่มแรกคืออะไรเริ่มแรกคือพระองค์ที่เป็นพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยทรงบอกเลยว่าเอ้ยฉันเนี่ยไม่ใช่คนแล้วนะฉันคือเทพที่มีชีวิตอยู่ในโลกคำนี้ฉันคือเทพที่มีชีวิตอยู่ในโลกมันต่างกันนะฝรั่งท่านฟังให้ดีนะฝรั่งเนี่ยคือคนที่พระเจ้าเลือกฝรั่งนะคือคนที่พระเจ้าเลือกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขามีเทวสิทธิ์มีสิทธิ์ที่พระเจ้าให้แต่อันเนี้ยไม่ใช่นะอันเนี้ยคือข้าคือเทพพระเจ้าข้าคืออวตารข้าคือเป็นร่างมาแล้วนะครับเป็นปางหนึ่งที่เดินอยู่บนโลกเป็นเทพเจ้าที่เดินอยู่บนโลกนะครับเนี่ยคือสมมุติเทวะจึงบอกไงว่าไม่เหมือนกันมันไปเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อระบบวัฒนธรรมนะฮะแบบนี้แสดงว่าถ้าเทียบกันอย่างนี้นะลองฟังดีนะถ้าเทียบกันเราอ่านประวัติศาสตร์ของอังกฤษแล้วพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งถูกตัดพระเศียรเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้เพราะคุณตัดพระเศียรคนที่พระเจ้าอาจจะเลือกผิดเข้าใจป่ะคุณตัดพระเศียรคนที่พระเจ้าอาจจะเลือกผิดแต่คุณตัดพระเศียรพระเจ้าชัยวรมันไม่ได้นะเพราะคุณกำลังจะฆ่าเทพเจ้าผมเข้าใจยังเห็นไหมมันไม่ได้นะคุณฆ่าเทพเจ้าไม่ได้นะใช่ไหมเนี่ยแหละคือไอเดียของวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกที่มันไม่เหมือนกันนะฮะเอาล่ะแต่ณวันที่เขมรนะฮะณวันที่เขมรสถาปนาตัวเองเป็นเทพเจ้าในปี1345นั้นราชอาณาจักรอังกฤษเพิ่งก่อตั้งถือว่าใกล้เคียงกันได้นะอันนี้เทียบกันนะฮะโลกเรายังมีจักรวรรดิไบแซนไทน์นะครับโลกยังมีจักรวรรดิไบแซนไทน์มุสลิมโจมตีสเปนมุสลิมโจมตีสเปนแล้วนะนะครับเพราะช่วงห่วงเวลานั้นก็อาจจะประมาณคริสตศักราช7-800คริสตศักราชประมาณ700กว่าเงี้ยนะครับคือของเราพ.ศ.มันจะเยอะกว่าใช่ป่ะเพราะบวกไป543เนาะประมาณนี้ตัดภาพมาเขมรจบแล้วนะเพิ่มเติมความรู้ให้ละตัดภาพมาสุโขทัยนะครับสุโขทัยในจารึกนครชุมหลายคนเริ่มสงสัยละอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ใช้ศิลาจารึกจารึกนครชุมนี้ไม่ใช่ศิลาจารึกอันที่หมายความนะไม่ใช่ศิลาจารึกที่เป็นรูปของพ่อขุนรามคำแหงนี่นะจารึกนครชุมก็จารึกนครชุมนะเพราะว่าในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะศิลาจารึกหลักนะครับศิลาจารึกตัวหลักเนี่ยก็ช่วงเวลาหนึ่งมีข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์พอสมควรหมายความว่า เราตัดเท็กซ์ในศิลาจารึกบางด้านออกมาเนี่ยอันนี้มันยังเถียงกันอยู่แต่ว่าศิลาจารึกที่เป็นจารึกนครชุมเนี่ยเขาไม่เถียงกันละถึงแม้ว่าจะถือว่าเป็นการเล่าเรื่องย้อนหลังก็ตามแต่ถ้าเราศึกษาเอาเนื้อหาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคำบางคำที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมมันเข้าไปปรากฏอยู่ในรัฐนั้นแล้วมันไม่ได้ล้าหลังอย่างที่เราคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสวยราชเสวยราชเนี่ยคำว่าเสวยราชเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะฮะเสวยราชทั้งหลายเนี่ยนะเสวยนี่เป็นภาษาเขมรนะฮะท่านเสวยเป็นภาษาเขมรแล้วยังมีคำนี้อีกสีสุริยพงษ์มหาธรรมราชาธิราชถามว่าแล้วคำนี้มันอะไรคำนี้มันก็คำนี้ธรรมดาเนี่ยอาจารย์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสีสุริยพงษ์นี่คือเป็นวงของพระอาทิตย์ถามว่าทำไมต้องไปพระอาทิตย์ถ้าไปดูพระราชพิธีมุพระมุรธาภิเษกนะฮะก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นธรรมดานะพระมหากษัตริย์นี่เกิดจากเทพเจ้าทั้งหลายนี่มาสถิตในหลายพระองค์ด้วยนะการจะเป็นสมมุติเทวะเนี่ยนะฮะและธรรมราชาธิราชก็แปลว่าพุทธศาสนาเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นณวันที่จารึกนครชุมตั้งมั่นอยู่ก็คือในปี1900เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีครบอยู่ในรัฐแล้วไม่ได้ล้าหลังอย่างที่เราคิดเอาล่ะตัดมาอยุธยานิดหน่อยนะตัดอยุธยานิดหน่อยนะครับอยุธยาก็มีเรื่องของสมมุติเทวะถ่ายทอดมาใช่ไหมครับ
ก็จะมีเรื่องของกฎมณฑลบานที่ทำขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระบรมไตรโลกนาถพระองค์นี้ก็คือพระราเมศวรที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้นี่แหละพระราเมศวรที่บอกว่าไปครองเมืองพระพิษณุโลกนะฮะทีนี้ในรูปที่อาจารย์ตัดมามันมีเทวรูปพระอิศวรสารตาผาแดงนะครับอยู่ระหว่างพ.ศ. 1700ถึง 1900แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าสุโขทัยแปลว่าสุโขทัยแปลว่าขอมวัฒนธรรมขอมหรือว่าอิทธิพลชนชาติเขมรมีมาถึงที่นี่ด้วยโอ้โทษขยายแล้วมันใหญ่ไปเห็นไหมครับสวยนะถ้าท่านดูเนี่ยอาจารย์ว่าเทวรูปงามทีเดียวนะครับและเป็นเทวรูปพระอิศวรด้วยเป็นเทวรูปพระอิศวรนะครับโอเคนะอันนี้ก็เห็นภาพจะได้เข้าใจขึ้นนะครับว่าวัฒนธรรมมันหลากหลายมีอยู่แต่เราต้องเข้าใจภาพให้ชัดเจนทีนี้มาตรงนี้อันเนี้ยอาจารย์ฉายภาพเข้าไปอีกฉายภาพเข้าไปอีกนะครับแต่อันนี้ฉายภาพจากมุมของ อยุธยาเมื่อกี้เล่าสุโขทัยไปใช่ไหมไอ้สไลด์นี้เล่าอยุธยามานะครับโดยตั้งชื่อว่ารัฐสุโขทัยเสื่อมนะครับรัฐอยุธยาก่อกำเนิด อันนี้ก็คืออาจารย์ชี้ให้เห็นแบบนี้นะครับรัฐสุโขทัยเสื่อมนะครับรัฐอยุธยาก่อกำเนิดนะทีนี้ในรายละเอียดเนี่ย ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งพระองค์มีประสบการณ์อย่างดีในเมืองพิษณุโลกแล้วเนี่ยในช่วงเวลาคาบกันนั้นมีอะไรช่วงเวลาคาบกันนั้นมีอะไรไปดูบ้างในพ.ศ.1985พระเจ้าติโรกราชครองราชสมบัติทางเหนือเนาะท่านต้องรู้จักพระเจ้าติโลกราชนะพระเจ้าติโลกราชในครองราชสมบัติแล้วก็ในปีพ.ศ.1989จนถึง1991พระราเมศวรหรือพระองค์เองนั่นแหละนะครับพระราเมศวรรบกับน่านเห็นไหมน่านมีความสำคัญนะต่อมาเมื่อทรงเสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับก็ปกครองนะครับปกครองเมืองพิษณุโลกครับอภิวัตร1994นะครับเมืองสองแควสวามิภักดิ์พระเจ้าติโลกราชเอาแล้วถ้าอ่านผ่านๆ นี้จะไม่เอ๊ะแต่สวัสดีครับธนวัฒน์ธนวัฒน์นี้น่าจะเป็นหมวดธนวัฒน์ไหมนะครับ1994สองแควสวามิภักดิ์พระเจ้าติโลกราชแปลว่าอะไรแปลว่าเอาใจออกห่างอยุธยานะเนี่ยแปลว่าเอาใจออกห่างอยุธยานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีศึกอยู่ก็คือพ.ศ.2017นะครับมีศึกเมืองเชียงชื่นหรือศึกเมืองเฉลียงนะศึกเมืองเชียงชื่นหรือศึกเมืองเฉลียงแล้วก็ยังมีคำหนึ่งที่เราแกะออกมาได้อีกนะครับจากวรรณกรรมนะคือจึงตั้งค่าเรืองราชวังเมืองแลนาแทนยุทธธีระแทนยุทธิธีระคืนครอบล่านะครับยุทธิธีระเนี่ยเป็นชื่อคนนะครับยุทธิธีระเป็นชื่อคนจึงตั้งค่าเรืองราชวังเมืองแลนาแทนยุทธิธีระคืนครอบล่าอันนี้เป็นคำจากวรรณกรรมในยุคนั้นแต่อาจารย์ยกมาเพราะว่ามันมีเวียงวังคลังนาแล้วไงเข้าใจอย่างมันมีเวียงวังคลังนาแล้วไงแสดงว่าณขณะนั้นในสมัยสุโขทัยและก็สมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยระบบคิดแบบเวียงวังคลังนามันมีแล้วจริงๆอ่ะถ้าเราไปดูเมืองเหนือนะไม่ต้องเอาสุโขทัยเป็นศูนย์กลางนะไปดูลำพูนนะฮะไปดูเมืองเชียงแสนนะที่เก่าไปกว่านั้นเนี่ยก็มีเวียงวังคลังนาฮะแต่เราไม่ได้เรียกว่าเวียงวังคลังนามันมีชื่ออื่นมันมีชื่ออื่นแต่ว่าในความหมายก็คือเวียงวังคลังนาซึ่งสันนิษฐานกันว่าระบบจัตุสดมเนี้ยเอามาจากอินเดียเอามาจากอินเดียอาจารย์เองก็รู้มาแบบนั้นแต่ยังไม่ได้เห็นตัวบทที่แบบว่าเป็นตัวคัมภีร์คืออาจารย์อาจจะเชื่อแบบมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเห็นตัวคัมภีร์ที่มันเขียนเลยยังเหมือนจะเห็นนะแต่จำไม่ได้แต่ก็เอาไปว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพอที่จะกะเดาทางประวัติศาสตร์ได้อยู่แล้วนะฮะ
โอเคทีนี้มีอะไรที่น่าสังเกตอีกนะครับมีอะไรที่น่าสังเกตอีกก็คือเรื่องของอยุธยาที่สถาปนาในปี1893คือตอนนั้นสุโขทัยยังอยู่นะพอพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระองค์เองเนี่ยอาจารย์ขอยกชื่อพระนามมาให้เห็นและวิเคราะห์นะครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีชื่อในหลายในหลายแห่งคือถูกเรียกในหลายแห่งเช่นในองค์การแช่งน้ำนะครับคือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรบรมมหาจักรพรรดิสรราชาธิราชก็ต้องถามต่อว่าคำนี้คืออะไรอาจารย์ขยายให้เห็นนะราชาธิราชอ่ะคือราชาบวกอธิราชอธิเนี่ยแปลว่ายิ่งอธิราชเนี่ยแปลว่าเป็นราชาแห่งราชาเป็นราชาแห่งรัฐเล็กๆทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระเจ้าอู่ทองเนี่ยไม่ได้เป็นราชาของแค่อยุธยาเท่านั้นแล้วแต่เป็นราชาของทุกๆเมืองที่เราจะเรียกในอนาคตว่าประเทศสราชด้วยเพราะคำคู่กันครับอธิราชกับประเทศราชยังไม่เอารากศัพท์ว่าประเทศแปลว่าประเทศนะเอาคำว่าประเทศราชกับคำว่าอธิราชเนี่ยนะครับคำเนี้ยโดยรากศัพท์เนี่ยมันแปลว่าอธิแปลว่ายิ่งๆนะประเดสะแปลว่ารองลงไปแบบเนี้ยนะครับนี่คือแช่งน้ำพอเรามาดูในอาญาหลวงมาดูในกฎหมายอาญาหลวงเรียกว่าบวรมหาธรรมิกราชาธิราชบวรมหาธรรมิกราชาธิราชแปลว่าธรรมิกละมีธรรมะมาละมีธรรมะมาแล้วนะมีธรรมะมาแล้วก็แปลว่าอะไรครับมีทั้งพุทธศาสนาเข้ามาตั้งมั่นแล้วก็มีทั้งลักษณะแบบพราหมณ์ใช่มั้ยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะที่ต้องเล่าในช่วงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเควันนี้เราก็น่าจะเดินทางมาแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์จะไม่เดินไปถึงเรื่องอยุธยาเสียทีเดียวเพราะรู้สึกว่ามันจะหนาแน่นไปหนาแน่นไปเดี๋ยวจะอิ่มเกินนะครับเราค่อยๆตั้งสติกับเอกสารอันนี้ก่อนเอกสารประกอบก่อนนะครับว่าพอเราย้อนมาที่ตรงนี้นะครับตั้งสติหลายคนที่นอนไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาได้แล้วนะนะท่านตั้งสติว่าก่อนสุโขทัยที่พูดเนี่ยท่านเห็นไหมว่ามันมีเทคนิควิธีการที่ขยายตัวไปเสียจนกลายเป็นสมมุติเทวะละการเมืองการปกครองคือเราไปใช้เทคนิควิธีการเนี่ยปกครองคนเนี่ยจากคนเป็นกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะเป็นผู้นำกลุ่มหัวหน้ากลุ่มเนี่ยคนกับคนไม่สร้างความสัมพันธ์นะครับเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นที่พึ่งในหมู่บ้านนะครับนำไปสู่การสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่เขาเรียกสถาปนาตัวเองเป็นบ้านใหญ่ว่างั้นนะฮะแล้วหลังจากสถาปนาตัวเองเป็นบ้านใหญ่แล้วมันใหญ่เสียละเกินนะฮะใหญ่เสียจนว่าต้องเอาวัฒนธรรมสูงกว่ามาเป็นเครื่องมือในการสถาปนาตนเองนะครับก็คือวัฒนธรรมที่สยามรับมาหรือว่าไทยในขณะนั้นสุโขทัยในขณะนั้นรับมาก็คือวัฒนธรรมสมมุติเทวะนะฮะรับมาแบบเนี้ยมันก็ขยายมาสู่สมมุติเทวะซึ่งในระหว่างทางมันก็เดินมาในลักษณะพ่อปกครองลูกก็คือปิตุราชาธิปไตยก็คือเอาความเป็นพ่อเป็นใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะปิตุราชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นทางเขมรมาให้ข้อสังเกตอีกนะฮะว่าปิตุราชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นทางเขมรมาเพราะอะไรล่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าในระบบทางเหนือเนี่ยยังเป็นระบบโบราณกว่านั้นซึ่งเป็นลักษณะวัฒนธรรมร่วมกันเนี่ยตั้งแต่12ปรรณาลงมาได้เลยนะก็คือมาตาวัฒนธรรมมาตาราชาธิปไตยวัฒนธรรมเพศหญิงเป็นใหญ่นะครับวัฒนธรรมเพศหญิงเป็นใหญ่เนี่ยก็ยังมีวัฒนธรรมเพศหญิงเป็นใหญ่เพียงแต่ว่าวัฒนธรรมปิตุราชาธิปไตยเดี๋ยวมันมาทางเขมรเขมรไม่มีกษัตริย์หญิงนะครับพระก็เดินในเส้นทางนี้มาเรื่อยๆในขณะที่ไม่ได้แปลว่าวิธีการปกครองแบบผู้หญิงปกครองเช่นพระนางจามเทวีอย่างเงี้ยมันจะไม่เคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นอยู่มีพระนางต่างๆอยู่นะฮะ
พราะนั้นตำนานทางเหนือเนี่ยมันเลยมีพระนางจามเทวีได้ไงเมื่องั้นจะมีได้ยังไงล่ะใช่ป่ะถ้าเกิดว่าไม่สำคัญขนาดนั้นน่ะซึ่งตำนานจามเทวีนี้เล่าตั้งแต่ลพบุรีขึ้นไปจนถึงลำพูนน่ะนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนว่าในไส้ในของการศึกษาเรื่องนี้ก็ยังมีวัฒนธรรมที่อยู่ในนั้นจะสังเกตว่าอาจารย์เล่าเยอะแยะมากมายก่ายกองเนี่ยมันเต็มไปด้วยร่องรอยของความหลากหลายแล้วมันก็เต็มไปด้วยร่องรอยของการมีอยู่ของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งหลักอย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจแล้วว่าความหลากหลายที่ว่าเนี่ยมันจะต้องควบคุมให้ได้ความหลากหลายที่ว่าเนี่ยมันต้องควบคุมให้ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันควบคุมยังไงมันควบคุมยังไงดีเนี่ยคือการเมืองการปกครองอะมันควบคุมยังไงดีวะจะทำยังไงดีที่จะควบคุมเนี่ยเช่นอยู่อยุธยาเดี๋ยวก็เฉลียงก็เกิดศึกเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นก็แข็งเมืองจะควบคุมเขายังไงดีเราอยู่อยุธยาใช่ไหมมันก็เลยเกิดเหตุเป็นลักษณะอะไรครับไปทำเป็นสองไปทำเป็นสองคนซะเลยก็เอาอุปราชเอาพระราชโอรสเนี่ยไปอยู่ที่พิษณุโลกซะเลยจะได้มีอำนาจในการตัดสินใจลูกตัดสินใจก็เสมือนหนึ่งพ่อตัดสินใจถูกปะเพราะฉะนั้นก็พยายามจะไปแก้การปกครองเนี่ยเพื่อให้รัฐมันขยายกว้างขึ้นถามว่าทำไมมันต้องขยายอย่างนี้ถามว่าอาจารย์ทำไมมันต้องขยายจากล่างขึ้นบนไปทำไมไม่ขยายแบบซ้ายขวาออกไปก็บอกว่าบอกได้เลยอ่ะว่าขยายซ้ายก็ตกทะเลอ่ะใช่ป่ะขยายซ้ายอ่ะจากทิศของอยุธยาก็ตกทะเลไหมเพราะถ้าขยายซ้ายเนี่ยมันจะออกทางนี้มันจะไปสุพรรณไปสุพรรณเสร็จแล้วมันจะไปเข้าเส้นทางของเมืองโบราณดอนตาเพชรอ่ะแล้วมันออกข้ามภูเขาไปครับข้ามล่องเขาไปชนแล้วอ่ะนะพออีกข้างนึงอ่ะอาจารย์อีกข้างนึงนี่อาณาจักรใหญ่เก่านะเขมรน่ะใช่เปล่าอาณาจักรยายเก่าแล้วก็มีอะไรหนาแน่นเป็นรัฐที่ว่าถึงจะเสื่อมอำนาจแล้วแต่อาจจะเป็นเสือหลับหรือเปล่าแต่อยุธยาพยายามจะไปตีเขานะแล้วก็ตีเขาได้ด้วยขยายไปเหมือนกันนะครับก็มีการทำสงครามซึ่งเป็นเหตุให้เราได้ราชาศัพท์มานี่แหละคำราชาศัพท์เราที่มีภาษาเขมรเยอะๆอันเนื่องมาจากว่าเราอ่ะเคยไปตีเขมรตั้งแต่สมัยอยุธยาและคำเหล่านี้มันก็ถ่ายทอดมายังเราด้วยเห็นไหมครับคำเหล่านี้ถ่ายทอดมายังเราด้วยแต่ไอการตีขึ้นข้างบนเนี่ยมันเป็นชิ้นใหญ่ๆของที่ลาบกว้างอันเต็มไปด้วยทรัพยากรถ้าเรายึดข้างบนได้ก็แปลว่าเรายึดแม่น้ำสี่สายได้ถูกป่ะก่อนจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองพระบางนครสวรรค์เนี่ยถ้าเราตีเราตั้งอยู่ตรงพิษโลกคือเมืองสองแควนี้แล้วเราตีเข้าไปทางเนี้ยเราตีขึ้นไปเนี่ยเรายึดได้เนี่ยเท่ากับเรายึดได้แม่น้ำสองสายหลักละแล้วเราก็ค่อยไปตีเมืองลำพูนตีเมืองลำปางอีกทีก็ตีแม่น้ำปิงแม่น้ำวังนะครับลักษณะเช่นนี้ล่องรอยในลักษณะว่ามันตียากล่องรอยในลักษณะว่ารัฐเหล่านี้มันเก็บรวมมายากเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่จนถึงสมัยเสียกรุงครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะครับร่องรอยเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเป็นร่องรอยตื้นๆเลยเป็นร่องรอยที่อยู่มานานทำให้เห็นภาพเห็นอะไรมายาวนานนะครับจนถึงสมัยหลังเลยนะครับก็คือสมัยเสียกรุงเลยเนาะโอเคตอนนี้2ทุ่ม41นะครับอาจารย์น่าจะเลิก2ทุ่ม45วางภาพอะไรแบบนี้ไว้ประมาณหนึ่งทุกท่านพอที่จะได้ไอเดียจริงๆอยากใช้คำนี้นะว่าทุกท่านพอที่จะได้ไอเดียกับสุโขทัยไหมนะครับทุกท่านพอที่จะได้ไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยไหมมันไม่อาจารย์เชื่อมั่นนะว่าไม่ใช่หน้าตาที่ท่านเคยเรียนมาอันนี้อาจารย์ว่าอาจารย์เข้าใจถูกใช่ไหมฮะไม่น่ามีใครเคยเรียนเวอร์ชันนี้มาเลยเวอร์ชันอธิบายทำนองเนี้ยไม่น่ามีใครเคยเรียนมาแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมไม่เหมือนที่เรียนมาด้วยใช่ไหมนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการมองการเมืองการปกครองเชิงลึก
มันไม่ตื้นเขินนะครับท่านอย่าเรียนอะไรแบบตื้นเขินมันไม่คุ้มนะฮะเรียนลึกซึ้งอ่ะดีแล้วแต่เขาไม่ได้ให้ท่านไปจำนี่ท่านไม่ต้องมานั่งจำพ.ศ.เหมือนอาจารย์เพราะท่านไม่ใช่อาจารย์แต่ว่าท่านต้องเข้าใจภาพรวมของความหลากหลายอาจารย์เน้นมากเลยเพราะว่าในขณะที่เราไปจดจ่อบางรัฐเนี่ยเช่นเราเล่าสงครามระหว่างอยุธยากับสุโขทัยเราลืมไปว่ามีเมืองน่านมีเมืองงาวมีเมืองเชียงลุงเชียงตง12ปันนามีลำพูนหรือแม้กระทั่งมีชวามีข้างล่างมีเมืองทางภาคใต้มันมีอยู่หมดเลยครับและแต่ละเมืองก็มีเศรษฐกิจของเขามีประวัติศาสตร์ของเขาทุกอย่างมันเลยจะเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางไม่ได้นี่คือสิ่งที่พยายามจะจูนเพราะว่าถ้าเราไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมันจะทำงานง่ายเห็นไหมล่ะเราจะมองว่าเอออันนี้ก็ต่างกันอันนั้นก็ต่างกันอันนี้มีประวัติศาสตร์ต่างกันอย่างเงี้ยครับมันก็จะนำไปสู่อะไรที่ใหม่ๆได้นะครับโอเคถ้าไม่รู้คนอื่นจะมีคำถามไหมแต่สมมติว่ายุทธนาท่านจะถามส่วนตัวก็ถามได้นะถามในไลน์มาในไลน์ส่วนตัวเป็นข้อคำถามอาจารย์ก็จะตอบเพราะว่าถ้าใครสนใจในบางเรื่องเนี่ยฟังอาจารย์แล้วมันมีข้อสงสัยที่ตัวเองรู้สึกว่ามันตกหล่นอยู่ในใจมานานละว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงต้องการให้ตอบเช่นบางคนบอกผมเป็นคนทุ่งยั้งครับผมเป็นคนทุ่งยั้งผมรู้สึกว่าผมต้องการรู้เรื่องบ้านเกิดให้ได้หรือผมเป็นคนหล่มสักตกลงแล้วเนี่ยเมืองลาดมันอยู่ตรงไหนแน่อาจารย์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้บางอย่างมันมีคำตอบอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นตอบว่าณวันนี้ก็ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้มี3ทฤษฎีอะไรเงี้ยมันตอบได้แต่ว่าถ้าท่านจะต้องให้มาฟันธงเนี่ยบางทีบางเรื่องอาจจะฟันไม่ได้แต่บางเรื่องฟันได้เลยนะถ้าท่านถามบางเรื่องที่มันเป็นความเข้าใจผิดทางประวัติศาสตร์มายาวนานเนี่ยฟันได้ยกตัวอย่างเช่นในสมัยอยุธยา เรือมันขึ้นมาได้ถึงอยุธยาเลยแบบเนี้ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นทะเลเก่าอะไรเงี้ยทฤษฎีนี้ตกไปแล้วนะฮะก็ทะเลตมนั่นแหละก็คือเรือก็ไปติดอยู่แถวอัมพวานั่นแหละแล้วก็ล่องต่อมาได้บางลำเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราไปค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอะครับแล้วอาจารย์ที่เขาจะทำสอนอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องอัปเดตตัวเองว่าเอ๊ะคำอธิบายของตัวเองเนี่ยมันต้องอัปเดตหรือเปล่าเหมือนที่อาจารย์พูดอย่างนี้ไงว่าถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเรารอบคอบในการสื่อสารสักนิดนึงเนี่ยไม่ชิงฟันธงบางอย่างที่ไม่ควรฟันเนี่ยพอข้อมูลมันเปลี่ยนน่ะแนวโน้มเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะเรามองแล้วว่าแนวมันมาอย่างนี้แต่เราไม่ลงดีเทลแต่ถ้าใครเป็นประเภทลงดีเทลบางคนนี่อาจจะไปเคยดู TikTok YouTube อะโอ้ยมั่นอกมั่นใจเสียเหลือเกินกับสิ่งที่ตัวเองเจอตัวเองเห็นอย่างเงี้ยไอประเภทนั้นล่ะหน้าแตกบ่อยแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรที่จะเอามาอ้างอิงนะฮะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่แน่นอนเป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอนถ้าเปลี่ยนก็ตายเลยเช่นแบบไปลงน้ำหนักกับทวารวดีนครปฐมซะเต็มตีนเลยพอมีสีเทพนี่หัวขมำคว่ำล้มแบบนี้นะมันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลยใช่ป่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อการเอาไปพัฒนาแนวคิดไอเนี่ยที่เรียนเนี่ยมันเป็นการพัฒนาแนวคิดถามว่าสาระสำคัญอยู่ที่การจำสมัยหรือเปล่าสาระสำคัญไม่อยู่ที่การจำสมัยนะเนี่ยสาระสำคัญมันอยู่ที่การไปพัฒนาแนวคิดที่จะมีต่อการมองการปกครองของผู้คนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงตรงนั้นน่ะเราต้องมองลีลาเขาที่เล่าเนี่ยมันมองลีลามองว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องวางกลยุทธ์แบบนี้อะไรเงี้ยนะหรือว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอย่างนี้แล้วมันไปต่อได้นะครับเพราะตัวอย่างที่เล่ามันไปต่อได้สิมันเป็นประวัติศาสตร์มันมาถึงวันนี้ได้ก็แปลว่ามันต่อมาเรื่อยๆนะครับไปเล่าแบบนี้เพื่อให้ท่านเห็นไงว่ามันก็เช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวพอขมวดลงตรงประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยที่ว่าเป็น2566ถึง2567เนี่ยท่านก็จะเข้าใจเลยว่าถ้าเอาเรื่องทั้งหมดที่เล่าวันนี้นะโยนลงมาที่2566-2567เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เอามาเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งกันคือไม่ได้ศึกษาอะไรสักขนาดนี้เลยแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้มาอ้างลอยๆแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากันแบบนี้เป็นต้นก็จะเห็นว่าปัญหามันเกิดจากคน
ไม่เรียนรู้นั่นเองนะครับเอาล่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่กำลังพลเยอะอยู่นะกำลังพลที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เช็คในระบบหลังบ้านเนี่ยก็คือมีกำลังพลที่ขยับเข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่ก็น่าพอใจนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะทำภารกิจกระท่อนกระแท่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องปรับนะครับท่านจะต้องปรับตัวของท่านให้ไปเรียนรู้ได้สักจุดหนึ่งท่านต้องไปจับจุดของท่านเองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ขอให้ท่านจับจุดที่อาจารย์พยายามจะสื่อให้ได้ชัดเจนแล้วกันแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ป้อนเข้าไปเนี่ยนะอันนี้ยังเรียกว่าป้อนอยู่นะเดี๋ยวพอถึงเวลาจะให้คายออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารู้ซึ้งนะคืออันนี้ป้อนเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวพอบังคับให้คายแล้วไม่คายไม่มีอะไรออกมาเนี่ยอ้วกออกมามีแต่น้ำย่อยนี่ไม่ได้นะท่านต้องอ้วกออกมาแล้วมีเนื้อด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราพยายามที่จะติดตั้งไปก่อนเพื่อที่เวลาพาท่านคุยเรื่องพวกนี้มันจะได้ไม่ออกนอกประเด็นไงเมื่องั้นนะอยู่ดีมาจับท่านคุยเรื่องพวกนี้นะท่านไปกันใหญ่เลยท่านออกเหมือนคนเหวอออกนอกประเด็นแต่อาจารย์ต้องดึงท่านเข้าสู่ประเด็นก่อนดึงเข้าสู่เรื่องว่าถ้าจะเปิดประเด็นเรื่องนี้จะอภิปรายว่าจะแก้ไขประเทศไทยในปัจจุบันด้วยความเข้าใจผิดเรื่องพวกนี้อย่างไรเนี่ยท่านต้องตกผลึกมาจากการรู้พวกนี้ก่อนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคงพอเห็นภาพกลยุทธ์ที่อาจารย์จะวางแล้วก็มาดูแลท่านแล้วนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆก็ท่านสามารถแจ้งส่วนตัวใน LINE ส่วนตัวก็ได้นะท่านฟังแล้วท่านอาจจะพิมพ์มาใน LINE ส่วนตัวอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมอยากเห็นรูปอยากเห็นอะไรที่มันถ้าขี้เกียจไปหาเองอ่ะท่านถามอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเหล่าเนี้ยอาจารย์น่าจะเร็วกว่าท่านมากคืออาจจะอ่านช้าหรืออาจจะตอบช้าแต่ว่าการหาข้อมูลไม่ลำบากนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็อยากจะบริการท่านให้ท่าน engage กับตัวประวัติศาสตร์เพราะว่าท่านน่ะมีโอกาสอันดีแล้วก็ตอนนี้ขิงซะหน่อยก่อนจะเลิกท่านมีโอกาสอันดีแล้วท่านก็เป็นกลุ่มเดียวเนี่ยท่านที่อยู่ในไลฟ์สดเนี่ยท่านกำลังเป็นกลุ่มเดียวของประเทศที่เป็นกำลังพลกองทัพบกด้วยเป็นกลุ่มเดียวแล้วนะตอนนี้ที่เป็นกำลังพลกองทัพบกที่เรียนประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองก้าวหน้าอาจจะเรียกว่าที่สุดถึงแม้ว่าจะดูเฉยๆเนี่ยนะคุยกันเนื้อหาเยอะเนี่ยแต่ท่านกำลังเรียนก้าวหน้าที่สุดนะครับ อย่างใครๆพี่ๆหลายท่านเนี่ยที่มีลูกแล้วเนี่ยเอาไปอวดลูกเลยนะครับว่าเฮ้ยกูรู้กับมึงแล้วนะวันนี้อวดลูกได้นะนี่ถือว่าเอาไปอวดลูกได้นะครับโอเควันนี้ก็ขออนุญาตจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้ามีอะไรขาดเหลือไงก็คุยกันในไลน์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะแนะนำกันต่อไปวันจันทร์ก็น่าจะเป็นขอใจสรพงษ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวอังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็ค่อยมาคุยกันนะครับโอเควันนี้อาจารย์ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ